ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วมนุษย์ได้ค้นพบว่าน้ำมันในตัวของปลาวาฬสามารถนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงได้นั่นจึงเป็นต้นกำเนิดที่ก่อให้เกิดโลกแห่งอุตสาหกรรมรวมถึงการล่าปลาวาฬมากมายมหาศาลของคนทั่วทั้งโลกแล้วในหนังเรื่องนี้เองก็เป็นเพียงส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่ได้ถ่ายทอดออกมา In the Heart of the Sea หัวใจเพชรฆาตวาฬมหาสมุทรเรื่องราวทั้งหมดของหนังเริ่มต้นณเกาะแนนทักเกตปี1850เราจะมาอยู่กับเมวิลนักเขียนชื่อดังที่ได้เดินทางมาหาคุณนิคเคอร์สันเจ้าของโรงแรมซอมซ่อแห่งหนึ่งภายในเมืองโดยสาเหตุที่เมวิลมาพบกับตะลุงคนนี้ก็เพราะว่าเขาอยากรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเรือแอสเซดเรือในตำนานที่ออกไปเจอปลาวาฬขนาดยักษ์เมื่อหลาย10ปีก่อนแต่ลุงนิคเคอร์สันก็ไม่สนใจแต่นักเขียนมาวิลก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเขายื่นเงินปึกหนาไปให้กับคุณลุงเพื่อขอร้องให้เขาช่วยบอกทุกอย่างที่รู้มาทีเพราะตอนนี้คนที่เคยอยู่บนเรือลำนั้นก็เหลือเพียงแค่คุณคนเดียวแล้วแต่ไม่ว่าเมวิลจะตื้อยังไงแต่ลงนี้ก็สั่นก็ไม่ยอมใจอ่อนแล้วเขาก็ไล่ให้เมวิลออกไปจากที่นี่ซะแต่ทว่าภรรยาของนี้ก็สั่นก็ห้ามเมวิลเอาไว้ก่อนจากนั้นเธอก็ไปโวยวายใส่สามีว่าคุณต้องเล่าทุกอย่างให้เมวิลฟังเดี๋ยวนี้เพราะตอนนี้มีแค่ฉันคนเดียวที่หาเงินเข้าบ้านซึ่งเงินก้อนนี้มันก็เยอะเอามากๆแต่ลงนี้ก็สั่นพอโดนภรรยากดดันสุดท้ายเขาก็ยอมเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เมวิลฟังย้อนกลับไปในปี1819เราจะมาอยู่กับโอเว่นและภรรยา2คู่รักชาวไร่ที่สามีได้เป็นชาวประมงโดยในวันนี้เองโอเว่นที่เป็นลูกชาวสวนเขาก็จะรับตำแหน่งเป็นกัปตันเรือจะได้มีเรือเป็นของตัวเองภรรยาของโอเว่นก็ขออวยพรให้สามีโชคดีฉากต่อมาแต่มายังท่าเรือแนนทักเกตโอเว่นเขาก็ได้เดินผ่านย่านชุมชนนักล่าปลาวาฬด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปบนใบหน้าเพราะว่าในวันนี้เป็นวันที่โอเว่นรอคอยมาทั้งชีวิตวันที่ลูกชาวนาอย่างเขาจะรับตำแหน่งกัปตันเรือแต่ทว่าความฝันของโอเว่นก็ต้องดับวูบเมื่อเจ้าเมสันกับเบนจามินสองหัวเรือใหญ่ประจำท่าเรือเขาแจ้งกับโอเว่นว่าการเดินทางครั้งนี้นายยังไม่ใช่กัปตันเรือเรือเอเซตมีกัปตันอยู่แล้วที่ชื่อว่าจอร์จพอลาทายาทของตระกูลล่าปลาวาฬชื่อดังแล้วที่สำคัญพวกเขาเป็นคนออกเงินในการสร้างเรือลำนี้ด้วยฉะนั้นโอเว่นตำแหน่งของนายก็คือการเป็นต้นเรือไอ้เจ้าโอเว่นพอได้ฟังถึงกับปรี๊ดแตกเพราะก่อนหน้านี้เมสันเคยสัญญากับเขาไว้แล้วว่าถ้ารอบก่อนหาน้ำมันมาได้ 1,500 บาร์เรลคุณสัญญาว่าจะให้ผมได้เป็นกัปตันไอ้เจ้าเมสันก็บอกว่ายังไม่ใช่ครั้งนี้ถ้าหากนายเอาได้สัก 2,000 บาร์เรลแล้วก็รับรองว่าครั้งต่อไปเรือเป็นของนายแน่ๆแต่ถ้าว่าโอเว่นก็ไม่เอาด้วยแล้วไอ้พวกตอแหลไว้ใจไม่ได้แต่ก่อนโอเว่นจะเดินออกไปจากห้องไอ้เจ้าเมสันก็เสนอส่วนแบ่งให้โอเว่นถึง 6% ซึ่งนั่นเป็นส่วนแบ่งที่เยอะเอามากๆสำหรับต้นเรือไอ้เจ้าโอเว่นพอได้ฟังส่วนแบ่งนี้เขาก็ตกลงแต่ทว่าครั้งนี้นายต้องเขียนใส่สมุดเป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้เลยว่าถ้าฉันกลับมาพร้อมกับน้ำมันตำแหน่งกัปตันเรือต้องเป็นของฉันตลอดไปฉากต่อมาพอโอเว่นกลับมาถึงบ้านภรรยาของเขาก็ไม่อยากให้โอเว่นออกไปเลยเพราะว่างานในครั้งนี้เหมือนสั่งให้ไปตายเลยแต่เจ้าโอเว่นก็บอกว่านี่คือชีวิตของผมมันคือความฝันที่ผมตั้งใจทำมาตั้งหลาย10ปีมันคือความฝันของผมตั้งแต่เด็กถ้าหากว่าได้เป็นกัปตันพวกเราก็จะได้เข้าไปอยู่ในเมืองไม่ต้องทนอยู่บ้านซอมซ่อนี้อีกต่อไปแต่ภรรยาของโอเว่นก็บอกว่าแล้วลูกของเราล่ะถ้าลูกเกิดมาแล้วไม่มีพ่อจะให้ทำยังไงโอเว่นพอเห็นว่าภรรยาตัวเองกำลังน้อยใจเขาก็ขอสัญญาว่าแค่ปีเดียวผมก็กลับมาแล้วฉากต่อมาเราจะมาอยู่กับกัปตันจอร์ดลูกชายสุดหล่อจากตระกูลคอลาที่ตอนนี้พ่อของจอร์ดมันกำลังสอนลูกว่ากัปตันอย่างเรานั้นเหนือกว่าทุกคนอย่าให้ใครก็ตามมาตีตัวเสมอกับเราได้เด็ดขาดหากเป็นแบบนั้นตำแหน่งกัปตันของลูกอาจสั่นคลอนได้ฉากต่อมาตัดไปยังท่าเรือเราประชาชนมากมายต่างออกมาร่วมทำพิธีให้กับเราผู้กล้าที่ออกเดินทางไปกับเรือแอสเซดแต่ทว่ายังไม่ทันที่เรือจะได้ออกไปจากท่ากัปตันจอร์ดและต้นเรือโอเว่นก็เริ่มคอมเมนต์กันแล้วเพราะทุกคนบนเรือต่างทราบกันดีว่ากัปตันจอร์ดนั้นเป็นแค่ลูกคนรวยมีประสบการณ์ทางทะเลบ้างนิดหน่อยส่วนด้านโอเว่นที่เป็นลูกชาวไร่ชาวสวนเขามีฝีมือการเดินเรือที่เก่งสุดแล้วในย่านนี้แต่ในเรื่องรายก็ยังมีเรื่องดีที่บนเรือลำนี้
ี้โอเว่นก็ได้เจอเพื่อนรักอย่างแมทธิวโดยแมทธิวเขาก็จะร่วมเดินทางไปด้วยรวมไปถึงนิกสันหนุ่มน้อยวัย14ปีที่ขึ้นเรือมาเพราะว่าอยากจะมีกระดูกวานห้อยคอเหมือนกับคนอื่นๆบ้างหลังจากทุกคนเตรียมทุกอย่างกันพร้อมแล้วกัปตันจอร์ดก็สั่งให้ถอนสมอกลางใบเรือได้เลยแต่ทว่าทันใดนั้นใบเรือดันไปพันติดกับเส้นเชือกทําให้ตัวเรือเริ่มเสียสมดุลเพราะลมที่พัดมากระแทกโอเว่นพอเห็นจึงรีบปีนขึ้นไปอย่างเร็วแล้วใช้มีดตัดเชือกที่มัดรัดใบเรือให้คลายออกมาส่วนด้านกัปตันจอร์ดไอมอนนี่มันก็เอาแต่ยืนอยู่นิ่งๆปล่อยให้โอเว่นโชว์ผลงานอย่างรอไปเพียงลำพังฉากต่อมาพอถึงเวลาทานข้าวกัปตันจอร์ดมันก็แซวโอเว่นที่เขาไม่ชอบกินข้าวโพดเพราะว่าตัวเขาที่เป็นชาวนาได้กินข้าวโพดมาทั้งชีวิตแล้วจากนั้นจอร์ดมันก็พูดเหน็บแนมถึงเรื่องพ่อของโอเว่นโดยจอร์ดมันก็เล่าถึงสาเหตุที่โอเว่นได้เป็นเด็กกำพร้าก็เพราะว่าพ่อของโอเว่นที่เป็นชาวไร่ชาวนาโดนขังอยู่ในคุกแต่นับว่ายังโชคดีมากนะที่ได้ชาวเกาะแมนทัตเกตรับมาเลี้ยงเป็นลูกประมงไอ้เจ้าโอเว่นพอโดนบูลลี่หนักขนาดนี้เขาก็ไม่ขอกินข้าวต่อแล้วดีกว่าฉากต่อมาแต่ไปยังห้องพักของพวกคนงานปรากฏว่าของที่พวกเขากินมันก็มีแต่ผักดูแล้วยังกับเอามันฝรั่งมาต้มให้กินเปล่าๆเลยไม่นานนักโอเว่นก็เข้ามาสั่งให้ทุกคนเตรียมตัวนอนกันได้แล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะตื่นมาซ้อมขั้นตอนการทำงานถ้าหากเราเจอปาวานจะได้ไม่ต้องตกใจแต่เจ้าคอฟฟินญาติของกัปตันจอร์ดก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเราเพิ่งจะออกเรือกันเองจะรีบซ้อมไปทำไมเจ้าโอเว่นพอโดนเถียงมันก็ขึ้นเสียงใส่ว่าเวลาปาวานมันมามันไม่บอกเราหรอกนะแล้วที่สำคัญนี่คือคำสั่งหากใครไม่ยอมทำตามฉันจะเตะก้นพวกแกให้ตกเรือไปเลยแล้วพอโอเว่นเดินออกไปจากห้องไอ้เจ้าคอฟฟินมันก็แอบกระซิบด่าโอเว่นว่าได้เลยไอ้เจ้าชาวไร่เช้าวันต่อมาในขณะที่โอเว่นกำลังฝึกลูกเรือกัปตันจอร์ดก็สั่งให้โอเว่นกางใบเรือได้เลยตอนนี้เราเช้ากว่าเวลาที่กำหนดมากถึง2วันแล้วแต่ทว่าโอเว่นก็ไม่เห็นด้วยเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าข้างหน้าจะมีพายุหรือเปล่าค่อยๆไปน่าดีที่สุดแล้วแต่เจ้าลูกคนหนูอย่างจอร์ดมันก็ไม่สนใจฉันสั่งอะไรก็ต้องได้อย่างนั้นแล้วในไม่กี่นาทีต่อมาหลังจากกางใบเรือปรากฏว่าก็มีกลุ่มเมฆขนาดใหญ่ตรงเข้ามาหาพวกเขาทันทีโอเว่นพอเห็นก็บอกว่าเราต้องหุบใบเรือเดี๋ยวนี้แล้วพยายามไต่ขอบพายุไปแต่เจ้าจอดก็สั่งให้ตรงเข้าไปเลยไม่ต้องหุบใบเรือเพราะหากเราอ้อมไปมากกว่านี้พวกเราก็จะเสียเวลาโอเว่นพอรับคำสั่งโคตรปัญญาอ่อนแบบนี้เขาก็เซ็งมากๆแต่ในเมื่อกัปตันลูกคนหนูสั่งมาแล้วทุกคนบนเรือก็ต้องทำตามแล้วก็นั่นแหละโครดอภิมหาขึ้นยากจึงได้ถาโถมเข้าปะทะใส่ตัวเรือเต็มๆจะหุบใบเรือตอนนี้มันก็ช้าเกินไปเสียแล้วกระแสน้ำอันบ้าคลั่งทำให้เรือทั้งลำเอียงเกิน45องศาลูกเรือทั้งหลายก็ต่างใช้มือกอดทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ให้แน่นเรื่องซวยคือตอนนี้กระดงเรือด้านข้างมันเล่นเอียงไปโดนน้ำทะเลซัดจนแหลกเป็นชิ้นๆดูท่างานนี้เรือของพวกเขาได้จมอย่างแน่นอนแต่ด้วยประสบการณ์บวกกับไหวพริบของโอเว่นเขาก็ร้องตะโกนบอกแมทธิวให้รีบตัดเชือกปล่อยกระดงเรือนั่นทิ้งไปเลยแล้วนั่นก็ได้ผลตัวเรือค่อยๆเอียงกลับเข้าที่เดิมทำให้ทุกอย่างค่อยๆดีขึ้นแต่ทว่าสภาพเรือของพวกเขาตอนนี้นี่สิจะเรียกว่าเป็นเรือผีสิงเลยก็ว่าได้ฉากต่อมาไอ้ลูกคุณหนูจอร์ดมันก็เรียกโอเว่นมาด่าที่เขาไม่ยอมฟังคำสั่งคอยเอาแต่ขัดตลอดไอ้เจ้าโอเว่นพอเห็นท่าทีเอาแต่ใจของจอร์ดเขาก็บอกว่าไม่ใช่นายงั้นหรอที่สั่งกางใบเรือวิ่งตรงเข้าไปหาพายุกัปตันจอร์ดพอโดนเถียงเขาก็พยายามใบเบี่ยงความผิดของตัวเองแล้วอ้างว่าฉันคือกัปตันต่อจากนี้พวกเราจะหันหัวเรือกลับเมืองทันทีแล้วพอไปถึงที่นั่นฉันจะรายงานเรื่องที่นายขัดคำสั่งฉันด้วยไอ้เจ้าโอเว่นพอได้ฟังเขาก็โคตรจะปวดหัวอะไรมันจะงอแงได้ขนาดนี้ที่เรือมันพังชิบหายขนาดนี้ก็เพราะแกคนเดียวทั้งนั้นเลยแล้วอีกเรื่องที่สำคัญพวกเราไม่สามารถกลับบ้านไปตอนนี้ได้การกลับไปโดยที่ไม่มีน้ำมันสักหยดเดียวมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งแล้วมันก็ไม่เกี่ยวดอกนะว่านายจะนามสกุลอะไรหรือว่าฉันจะเป็นลูกชาวไร่ชาวนาเพราะยังไงพวกเราก็ต้องหาน้ำมันกลับไปให้ได้หลายวันต่อมากัปตันจอร์ดก็ตัดสินใจออกเดินทางกันต่อโดยนับว่าตอนนี้ก็กินเวลามากกว่า3เดือนแล้วตั้งแต่ออกมาจากเมืองแล้วในเช้าวันนี้เองก็มีเสียงพ่นน้ำของปลาวานสเปิร์มดังมาแต่ไกลกัปตันจอร์ดพอเห็นจึงรีบสั่งให้นำเรือลำเล็กลงน้ำได้เลยพวกเราจะลงไปล่าน้ำมันด้วยกันจากนั้นเรือพายทั้ง3ลำของนักล่าทั้งหลายก็ต่างรีบจ้ำพายตรงไปหาฝูงปลาวานส่วนด้านนิกสันวัย14ปีที่ได้เห็นฝูงปลาวานเหล่านี้แบบไกลๆเขาก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะประสบการณ์
การพวกนี้ถ้าเกิดไม่ได้มาด้วยตัวเองคงไม่รู้หรอกนะว่ามันสุดยอดมากขนาดไหนไม่นานนักพวกเขาก็ได้เจอปลาวานเพศผู้ที่ดูทรงแล้วมันน่าจะมีน้ำมันเยอะมากๆโอเว่นจึงรีบสั่งให้ทุกคนออกแรงพายเรือให้แขนขาดไปเลยไล่ตามมันไปให้ทันจากนั้นโอเว่นก็หยิบชมวกเหล็กผูกเชือกขึ้นมาแล้วก็ออกแรงปลาชมวกออกไปแทงใส่หลังน้องวานเต็มๆน้องวานพอโดนแทงมันก็พยายามว่ายหนีอย่างเอาเป็นเอาตายพวกคนบนเรือก็พากันจับยึดให้มันเพราะถ้าพลาดไม่แต่นิดเดียวพวกเขาอาจกระเด็นตกลงไปจากเรือเลยก็ได้วินาทีต่อมาปลาวานมันก็เริ่มดำดิ่งลงไปใต้น้ำด้วยความเร็วที่สูงมากๆเพื่อหวังว่าความลึกจะทำให้มันรอดไปได้แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเชือกที่พวกเขาเตรียมมานั้นยาวกว่า200ฟาทอมหรือยาวประมาณ365เมตรเลยทีเดียวแต่เหมือนว่าความยาวของเชือกมันก็จะไม่พอเพราะเจ้าปลาวานตัวนี้มันทนแรงดันน้ำได้มากจริงๆโอเว่นจึงตะโกนบอกให้เรือของแมทธิวโยนปลายเชือกมาเร็วเข้าแมทธิวเขาก็รีบโยนให้ทันทีแต่ทว่าเส้นเชือกเส้นที่2มันก็ไหลลงไปในน้ำอย่างรวดเร็วทำให้ตอนนี้เหลือเชือกเพียงแค่90เมตรเท่านั้นแมทธิวพอเห็นเขาจึงหยิบขวานออกมาเพื่อตั้งใจว่าจะตัดเชือกให้ขาดไปเลยเพราะไม่อย่างนั้นเรือของพวกเราได้พังแน่ๆแต่เจ้าโอเว่นก็ห้ามเอาไว้เดี๋ยวเจ้าปลาวานมันก็ปวดหัวว่ายน้ำกลับขึ้นมาเองยังไงปลาวานมันก็ทนดำดิ่งแบบนั้นไม่ไหวแน่ๆแล้วในไม่กี่วินาทีต่อมาเส้นเชือกมันก็ได้หยุดลงน้องวานสเปิร์มค่อยๆลอยตัวขึ้นมานอนหงายแผ่ลาอยู่บนท้องผิวน้ำดูท่าการดำน้ำลงไปเร็วๆแบบนี้แม้แต่ปลาวานเองก็รับแรงดันไม่ไหวเหมือนกันต้นเรือโอเว่นพอเห็นว่ามันสลบไปแล้วเขาก็ร้องตะโกนบอกเพื่อนให้ช่วยแทงมันได้เลยแทงมันให้ตายแล้วในที่สุดน้องวานมันก็ได้พ่นน้ำครั้งสุดท้ายออกมาแต่ทว่าในครั้งนี้น้ำที่กลายเป็นละอองบนอากาศมันกลับกลายเป็นสีเลือดช่างเป็นการฆ่าชีวิตที่น่าหดหู่เสียยิ่งกว่ากระไรหลายชั่วโมงต่อมาทุกคนบนเรือก็ช่วยกันแล่เนื้อปลาวานทั้งตัวเอามาเก็บไว้กินเพราะทุกส่วนที่ได้มาจากสัตว์ใหญ่ตัวนี้มันย่อมเป็นอาหารอย่างดีให้พวกเขาได้กินไปอีกนานส่วนเรื่องน้ำมันที่อยู่ในตัวของปลาวานไอ้เจ้าโอเว่นก็สั่งให้นิคสันที่ตัวเล็กโสดช่วยมุดลงไปตักน้ำมันออกมาอย่าให้เหลือแม้แต่หยดเดียวแล้วพอนิคสันลงมาในรูน้องแกก็แทบจะอ้วกออกมาเพราะข้างในนี้มันเหม็นแบบโคตรหลายวันต่อมาเหมือนความสุขของพวกเขามันก็ช่างแสนสั้นยิ่งนักเพราะน้ำมันที่ได้มาจากวานตัวนี้มีแค่47บาร์เรลทำให้พวกเขาต้องออกเดินทางกันต่อด้วยความหวังที่ว่าจะได้เจออะไรที่ดีขึ้นมากกว่านี้จบจนเวลาร่วงเลยมานับ1ปีก็ไม่มีแม้แต่ปลาวานตัวเดียวโผล่มาให้เห็นที่แย่คือเสบียงของกินมันก็เริ่มร่อยหรอนั่นจึงทำให้พวกเขาต้องแวะจอดเรือที่เอกวาดอร์เพื่อทำการหาเสบียงมาเติมท้องให้อิ่มแล้วนอกจากนั้นสาเหตุที่กัปตันจอดเลือกจอดเรือที่นั่นก็เพราะว่าเขาต้องการมาเจอกับกัปตันเปเรสคนที่มีเรื่องเล่าถึงตำนานปลาวานสีขาวขนาดยักษ์ฉากต่อมาแต่ไปยังร้านเหล้าแห่งหนึ่งกัปตันเปเรสก็เริ่มเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ทุกคนฟังย้อนกลับไปสัก2ปีก่อนเขาได้ล่องเรือตามแนวเส้นสูงสุดไปไกลกว่า500กิโลเมตรณที่แห่งนั้นเราเจอปลาวานเป็นร้อยๆตัวเราแทบจะเก็บน้ำมันได้ 3,000 บาร์เรลภายใน1วันแต่พวกเราก็ไม่มีแม้แต่น้ำมันหยดเดียวกลับมาที่บ้านเพราะว่าตอนนั้นเราได้เจอกับปลาวานขนาดใหญ่ที่มีลายหินอ่อนมันมีลำตัวยาวประมาณ100ฟุตลูกเรือของผมตาย6คนทันทีเรื่องเล่ามันก็มีแค่นี้แหละกัปตันจอร์นและโอเว่นพอได้ฟังก็โดนความโลภเข้าครอบงำทันทีพวกเขาไม่รอช้ารีบออกเรือตรงไปยังตำแหน่งนั้นทันทีหลายเดือนต่อมาปรากฏว่าพวกเขาก็ไม่เจอปลาวานเลยสักตัวนั่นจึงทำให้ตอนนี้ลูกเรือเริ่มเสียกำลังใจอย่างมากแต่ทว่ากัปตันจอร์ดก็ไม่คิดแบบนั้นพอพวกเราจะไม่กลับไปมือเปล่าแบบนี้เด็ดขาดต่อให้ต้องไปไกลอีกสัก500กิโลเมตรเราก็ต้องไปและนี่คือคำสั่งของกัปตัน14เดือนต่อมาหลังจากออกเดินทางในเช้าวันหนึ่งที่แสนเบื่อหน่ายจู่ๆก็มีเสียงร้องของปลาวานดังมาแต่ไกลลูกเรือที่อยู่บนเสากระโดงก็บอกว่าเห็นน้ำสีขาวลอยมาแต่ไกลกัปตันจอร์ดจึงรีบหยิบกล้องส่องทางไกลขึ้นมาดูปรากฏว่ามันคือฝูงปลาวานนับร้อยนับพันว่ายกันเต็มไปหมดกัปตันจอร์ดพอเห็นก็รีบสั่งให้เอาเรือลงน้ำได้เลยพวกเราจะได้รวยกันแล้วจากนั้นเรือเล็กทั้ง3ลำก็รีบพายตรงไปยังฝูงปลาวานที่มันมีมากมายมหาศาลซะเหลือเกินไม่ว่าจะแทงตัวไหนงานนี้พวกเขาได้เป็นเศรษฐีกันแน่ๆแต่แล้วจู่ๆทันใดนั้นเรือพายของโอเว่นก็โดนวานตัวหนึ่งใช้หางตบจนทุกคนตกลงไปในน้ำแล้วพอพวกเขาว่ายน้ำกลับขึ้นมาได้ภาพที่เห็นก็ทำ
ำให้ขนทั้งตัวของพวกเขาลุกสู่ขนาดหางของมันที่ยกขึ้นมาช่างใหญ่โตมโหฬารเจ้าสิ่งนี้มันคือปลาวานที่กัปตันเปเรสบอกไม่มีผิดแน่หลังจากตั้งสติกันได้แต่ละคนก็รีบพลิกเรือขึ้นมาและช่วยกันวิทย์น้ำออกแต่ทว่าขึ้นใช้เรือนี้ต่อมีหวังได้จมอีกแน่ๆโอเว่นจึงสั่งให้นำเรือกลับไปซ่อมก่อนขณะเดียวกันด้านกัปตันจอร์ดและแมทธิวทั้งสองคนก็ยังคงไล่แทงปลาวานของตัวเองไปเรื่อยๆส่วนด้านของโอเว่นเมื่อกลับขึ้นมาบนเรือได้ทุกคนก็ช่วยกันจับค้อนจับแผ่นไม้มาซ่อมเรือที่เสียหายวินาทีเดียวกันปรากฏว่าเจ้าปลาวานลายหินอ่อนมันก็ใช้หัวพุ่งกระแทกชนใส่เรือเอสเซตไปอย่างแรงทำให้คนบนเรือที่กำลังทำงานกันอยู่ต่างพากันล้มคว่ำระเนระนาดพอเจ้าโอเว่นลุกขึ้นมาได้เขาก็วิ่งลงไปดูด้านล่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าตอนนี้ข้างใต้เรือก็เกิดรอยรั่วถ้าเราไม่รีบซ่อมละก็เย็นแน่ๆแต่ไม่ทันที่โอเว่นจะได้ทำอะไรไอ้น้องปลาวานตัวนี้มันก็พุ่งชนใส่เรืออีกรอบแล้วครั้งนี้ก็ทำให้แผ่นไม้ระเบิดออกมาจนมีน้ำไหลออกมาเพียบโอเว่นด้วยความโกรธเขาจึงหยิบฉมวกเหล็กออกมาแล้วพยายามมองหาว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนแต่เหมือนว่าน้องปลาวานตัวนี้มันก็ไม่ได้กลัวคนเลยสักนิดตรงกันข้ามมันกลับพลิกตัวหยอกล้อเหมือนกำลังท้าทายให้ลองฆ่าฉันดูสินับหนึ่งไม่ถึงสามน้องปลาวานก็ว่ายตรงดิ่งเข้ามาใส่เรืออีกรอบแต่ทว่าในครั้งนี้โอเว่นก็สามารถปาฉมวกเหล็กใส่หางคิ้วของมันได้แต่แทนที่มันจะเป็นโชคดีกลับกลายเป็นโชคร้ายซะอย่างนั้นเมื่อเชือกที่มัดติดฉมวกมันกำลังดึงเสากระดงให้ล้มโอเว่นไม่รอช้ารีบหยิบขวานขึ้นมาเพื่อจะตัดเชือกแต่เหมือนทุกอย่างก็จะสายเกินไปเพราะตอนนี้เสากระดงมันหักล้มตกลงมาทั้งต้นทำให้เรือทั้งลำเอียงไปอีกข้างวินาทีเดียวกันกับตันจอที่กำลังจับปลาวานอีกตัวเขาก็หันมาเห็นน้องวานตัวใหญ่ที่โผล่ขึ้นมาจากน้ำบวกกับเรือของตัวเองที่ตอนนี้มันเอียงอย่างผิดรูปกับตันจอจึงตัดเชือกของตัวเองทิ้งทันทีแล้วรีบพายเรือกลับมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นขณะเดียวกันด้านโอเว่นปรากฏว่าตอนนี้ก็มีลูกเรือตายไปถึง2คนแถมเรือของพวกเขาก็พังเกินจะซ่อมได้ที่ชิบหายคือน้ำมันที่อุตส่าห์ได้มาตอนนี้มันก็เริ่มรั่วไหลเต็มพื้นน้ำทะเลไปหมดพอพวกกัปตันมาถึงโอเว่นก็บอกว่านี่เป็นฝีมือของปลาวานแค่ตัวเดียวแต่ละคนพอรู้ก็พากันทำหน้าอึ้งเป็นอย่างมากจากนั้นกัปตันจอร์ดก็สั่งให้เอาทุกอย่างที่จำเป็นออกมาให้หมดเราต้องสละเรือกันแล้วไม่กี่นาทีต่อมาหลังจากทุกคนนำของจำเป็นออกมาจากเรือโดยเฉพาะอาหารนั้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดส่วนกัปตันจอร์ดก็รีบไปเอาแผนที่กับอุปกรณ์ดูดาวออกมาส่วนด้านโอเว่นเขาก็ลงไปหยิบปืนยาว 2-3 กระบอกออกมาด้วยแล้วพอทุกคนขึ้นมาบนเรือกันครบแต่ละคนที่ยังรอดตายมาได้พวกเขานั้นก็ทำได้เพียงแค่มองเรือของตัวเองที่จมหายลงไปต่อหน้าหลายนาทีต่อมากัปตันจอร์ดก็สั่งว่าต่อไปนี้ให้แจกขนมปังคนละ2ปอนด์ต่อวันน้ำดื่มมันละครึ่งแก้วและจู่ๆทันใดนั้นไอ้เจ้าคอฟฟินมันก็หยิบปืนขึ้นมาเล็งตรงไปที่โอเว่นทั้งหมดเป็นพ่อแก่มันเป็นพ่อแก่ทั้งนั้นเลยกัปตันจอร์ดพอเห็นก็ตะโกนบอกให้น้องวางปืนลงเดี๋ยวนี้รีบวางปืนลงซะแต่เจ้าโอเว่นที่โดนปืนเล็งอยู่เขานั้นก็ไม่สนใจว่าตัวเองจะตายเลยสักนิดไอ้เจ้าคอฟฟินพอเห็นว่าโอเว่นเป็นแบบนี้สุดท้ายเขาก็ยอมลดปืนลงจนได้12วันต่อมาหลังจากกัปตันจอร์ดอ่านตำแหน่งของดวงดาวกับเข็มทิศดูแล้วเขาก็พบว่าพวกเรายังไม่ไปไหนเลยสักเนตเรายังคงรอยนิ่งอยู่ที่เดิมไอ้เจ้าโอเว่นก็บอกว่าเดี๋ยวลมก็มาพอลมมาแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะได้ไปเองพูดจบโอเว่นก็เอาเศษขนมปังใส่ตะขอเบ็ดโยนลงไปในน้ำเพื่อหวังว่าคงมีปลาสักตัวมากินเหยื่อของเขาหลายวันต่อมาในค่ำคืนหนึ่งปรากฏว่ามันก็มีลมมาจริงๆแต่มันมาพร้อมกับพายุที่รุนแรงมากๆเหล่าลูกเรือที่แทบไม่มีแรงอยู่แล้วก็ต้องมาเจอขึ้นยักษ์แบบนี้เล่นเอาแทบขาดใจตายกันเลยทีเดียวส่วนด้านโอเว่นจู่ๆเขาก็สังเกตเห็นว่าผืนน้ำที่อยู่ไกลออกไปเจ้าน้องวานลายหินตัวเดิมมันก็ยังคงว่ายตามพวกเขามาตลอดเช้าวันต่อมาจู่ๆแมทธิวก็มีอาการที่แย่ออกมากๆเพราะตอนนี้เขาทั้งหิวและไม่สบายโอเว่นพอเห็นจึงตะโกนบอกให้เอาน้ำมาทีเอาน้ำมาเดี๋ยวนี้แต่แมทธิวก็ไม่ต้องการเพราะนั่นจะเป็นการเบียดเบียนน้ำของคนอื่นๆแต่ทว่าเจ้าโอเว่นก็ไม่สนแล้วกอกน้ำให้แมทธิวกินเข้าไป 3-4 อึกใหญ่ๆ34วันต่อมาหลังจากเรือล่มในทุกๆเช้าโอเว่นก็จะเป็นคนหักขนมปังแบ่งให้กับทุกคนกินมันช่างเป็นฉากที่น่าสงสารกินเข้าไปในใจแต่ว่าท่ามกลางความสิ้นหวังของแต่ละคนก็ยังมีแสงสว่างส่องลงมาเพราะไม่ไกลจากจุดที่พวกเขารอยคอกันอยู่ก็มีแผ่นดินที่มีเนินเขาตั้งอยู่ไม่ไกลแต่ละคนพอเห็นก็ไม่รอช้ารีบหยิบไม้ไผ่ออกมาจ้วงเอาจ้วงเอาแต่แล้วโอเว่นก็บอกให้ทุกคนหยุดก่อนเพราะเหมือนเขาเห็นอะไรเคลื่อนไหวอยู่บนผิวน้ำแล้วพอเพ่งสายตามองดีๆโอเว่นก็รู้ทันทีเลยว่ามันคือเจ้าปลาวานตัวนั้นแน่ๆโอเว่นจึงรีบตามปืนเพื่อที่จะได้ยิงมันแต่ทว่าก็สายเกินไปน้องวานว่ายตรง
ิ่งใส่เรือของพวกเขาเต็มๆแรงกระแทกของมันทำให้ทุกคนบนเรือตกน้ำหายไปในพริบตาบางคนที่ตกน้ำได้แล้วก็จะพึ่งวางใจเพราะน้องวานเล่นว่ายวนกลับมากระแทกซ้ำไปอีกทีส่วนเรืออีกลำที่ไม่ได้โดนชนก็พลอยโดนหางของมันฟาดตกน้ำตามๆกันไปส่วนเรือพายของโอเว่นก็โดนมันใช้ปากงาบแดกเข้าไปทั้งลำด้วยความโกรธแค้นที่มีแต่เจ้าโอเว่นที่จับขวานอยู่แล้วในมือเขาก็ฟันส่วนกลับไปได้หนึ่งทีแต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นสักอย่างเลยหลายชั่วโมงต่อมาหลังจากเรืออับปางอีกรอบเหล่าคนที่ยังไม่ตายก็ถูกน้ำทะเลซัดขึ้นมาบนโบพวกเขาก็ไม่รอช้ารีบหาของกินกันแบบโคตรหิวไม่ว่าจะเป็นไข่นกแบบดิบๆพี่แกก็เล่นแดกมันทั้งเปลือกไปเลยหรือว่าจะเป็นโอเว่นเขาก็พยายามจับปลาที่อยู่ในโขดหินขึ้นมากินงานนี้ก็ไม่ต้องดึงก้างออกกันเลยกินมันเข้าไปทั้งตัวเลยละกันแล้วพวกเขาก็โชคดีมากๆที่น้ำจากบนโขดหินมันเป็นน้ำจืดทำให้พวกเขาไม่ต้องทนหิวน้ำกันอีกต่อไปแล้วพอตกดึกคืนนั้นกัปตันจอร์ดก็บอกว่าเราต้องก่อกองไฟเอาไว้ตลอดเผื่อว่ามีเรือแล่นผ่านมาพวกเขาก็จะได้เจอเราตอนนี้คือเกาะดูซีไม่ใช่เกาะลึกลับที่ไหนเลยหลายวันต่อมาหลังจากนั้นทุกคนก็พากันออกเดินสำรวจรอบๆตัวเกาะบางคนก็ช่วยกันซ่อมเรือพายให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งส่วนด้านโอเว่นหลังจากที่เดินสำรวจไปทั่วเขาเองก็ได้มาเจอบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในถ้ำบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขาถึงกับร้องไห้ออกมาแล้วพอไปตามทุกคนมาดูปรากฏว่าสิ่งที่โอเว่นเห็นมันก็คือศพของคนจำนวนมากที่ต่างนอนแห้งตายอยู่เพียบโอเว่นจึงสรุปว่าเราต้องออกไปจากที่นี่ไม่มีใครมาเจอพวกเรารอเดี๋ยวพวกนกก็คงไม่มาวางไข่กินกันแล้วถ้าขืนอยู่ต่อเราตายเหมือนกับคนพวกนี้อย่างแน่นอนฉากต่อมาตัดมายังตอนกลางคืนกัปตันจอร์ดก็เริ่มเผาไฟทุบเหล็กเพื่อทำให้ฉมวกอันนี้มันแข็งแรงมากกว่าเดิมเพราะหากได้เจอเจ้าปลาวานนั้นอีกรอบมีแค่แฉลงอันเดิมคงเอามันไม่ลงแน่เช้าวันต่อมาเมื่อทุกคนนำข้าวของจำเป็นขึ้นมาบนเรือปรากฏว่าก็มี4คนที่ไม่อยากไปด้วยแล้วหนึ่งในนั้นก็มีแมทธิวคนที่เปรียบเสมือนพี่น้องของโอเว่นไอ้เจ้าโอเว่นก็บอกว่าถ้าเขากลับไปถึงเมืองเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันจะส่งเรือมารับนายทันที14วันต่อมาณวันที่48หลังจากลอยคออยู่กลางทะเลปรากฏว่าในเช้าวันนี้เจ้าโอเว่นที่อยู่ในสภาพยังกระพี้เขาก็ตื่นมาไม่เจอเรือของกัปตันดูท่าในระหว่างที่พวกเขาหมดแรงแล้วหลับไปน้ำคงพาเรือของกัปตันรอยไปที่อื่นแน่ๆแต่ทว่าสิ่งนั้นก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ชายผิวสีที่มีชื่อว่าปีเตอร์สันลูกเรือที่มากับโอเว่นก็ได้ขาดใจตายไปเสียแล้วไอ้เจ้าเบนจามินพอเห็นว่าเพื่อนตายเขาก็ตั้งใจจะนำร่างของปีเตอร์สันโยนลงสู่ทะเลแต่ทว่าโอเว่นก็ขัดเอาไว้เพราะไม่มีกะลาสีสติดีคนไหนหรอกที่เอาเครื่องประทังชีวิตทิ้งแบบนั้นซึ่งนั่นก็หมายความว่าพวกเขาจำเป็นต้องกินร่างของปีเตอร์สันไอ้เจ้านิกสันในวัย15ปีพอน้องรู้ว่าต้องกินเนื้อคนเขาก็ถึงกับร้องไห้ออกมาเพราะว่าการกินเนื้อมนุษย์มันเป็นอะไรที่เสียศักดิ์ศรีความเป็นคนมากๆกลับมายังปัจจุบันเมื่อนิกสันในวัยชราเล่ามาถึงตรงนี้ตาลุงนิกสันก็ขอไม่เล่าต่อดีกว่าแต่ทว่าภรรยาของนิกสันก็เดินเข้ามาบอกทั้งน้ำตาเพื่อขอร้องให้เขาเล่าต่อให้จบเธอพูดออกมาให้หมดเรื่องที่คนปิดบังมาตลอดทั้งชีวิตสิ่งนี้มันไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่มันคือความกล้าหาญที่คุณกล้าทำในสิ่งที่ผิดกลับมายังอดีตหลังจาก71วันที่ลอยคออยู่กลางทะเลตอนนี้พวกเขาก็อยู่ห่างจากชายฝั่งอเมริกาใต้ประมาณ 1,200 ไมล์แล้วปรากฏว่าคนบนเรือของกัปตันจอร์ดก็ยังไม่ตายแต่ในวันนี้พวกเขาก็ต้องทำการจับไม้สั้นไม้ยาวเพื่อวัดดวงกันว่าใครจะต้องเป็นคนฆ่าตัวตายแล้วคนที่ดวงสวยก็คือกัปตันจอร์ดนั่นเองกัปตันถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะดูเป็นคนเอาแต่ใจแต่พอเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเขาก็ยอมที่จะตายเพื่อให้คนอื่นนั้นได้อยู่รอดแต่ทว่าพอคอฟฟินหยิบปืนออกไปแทนที่เขาจะยิงกัปตันจอร์ดไอ้หมอนี่กับหันปากกระบอกปืนลั่นไกเข้าขมับตัวเองหลายวันต่อมาจู่ๆเรือของกัปตันจอร์ดก็ลอยมาชนกับเรือของโอเว่นสภาพหน้าตาของพวกเขาตอนนี้มันก็แทบไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วพวกเขาทั้งหิวทั้งไม่สบายแถมเรือลำที่3ก็ดันหายไปแล้วด้วยและจู่ๆทันใดนั้นเองไอ้เจ้าปลาวานตัวเดิมมันก็ขึ้นมาจากน้ำมันว่ายตรงดิ่งผ่ากลางลำเรือของทั้งคู่ไอ้เจ้าโอเว่นที่มีฉมวกอยู่ในมือเขาก็เตรียมตั้งท่าเพื่อจะแทงแต่จู่ๆน้องวานมันก็หยุดอยู่กับที่แล้วโชว์รอยแผลเป็นที่โอเว่นได้ฝากทิ้งเอาไว้ไอ้เจ้าโ
โอเว่นพอเห็นก็ถึงกับวางฉมวกลงตอนนี้เขารู้แล้วว่าน้องวานมันต้องการจะบอกอะไรมันเพียงต้องการบอกพวกเราว่าทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์ต่างก็รักชีวิตของตัวเองเหมือนกันทั้งนั้นแล้วนี่เองก็เป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเขาได้เจอกับปลาวานตัวนี้รายวันต่อจากนั้นคลื่นน้ำทะเลมันก็ได้ซัดเรือทั้ง2ลำแยกออกจากกัน16วันต่อมากลางทะเลปรากฏว่าเรือของกัปตันจอร์ดก็ได้มาเจอกับกะลาสีเรือที่มาจากแนนทัสเกตสภาพของกัปตันจอร์ดตอนนี้ก็ดูแย่ออกมากๆที่บนเรือก็เหลือคนรอดเพียงแค่2คนพร้อมกับโครงกระดูกของมนุษย์มากมายวางกองอยู่เพียบ3วันต่อมาตัดมายังเรือของโอเว่นปรากฏว่าคนบนเรือลำนี้ก็ยังเหลือรอดอยู่4คนทว่าวินาทีนี้โอเว่นเขาก็กำลังจะขาดใจตายแล้วเขาได้เห็นภาพหลอนของพ่อมานั่งอยู่ตรงหน้าแต่แล้วจู่ๆทันใดนั้นนิโคสันก็มาปลุกให้โอเว่นตื่นก่อนลองมองดูรอบๆตัว4ตอนนี้พวกเรามาถึงแผ่นดินกันแล้วแล้วที่แห่งนี้เองก็คือประเทศชิลีคนในเมืองที่นี่ต่างดูแลเรากราซีทั้ง4คนเป็นอย่างดีแล้วอีก3เดือนต่อมาพวกเขาก็ได้เดินทางกลับมาที่เมืองแนนทักเกตแต่ว่าพอพวกเขาก้าวเท้าลงมาจากเรือแทนที่จะมีแต่เสียงปรบมือเหล่าประชาชนมากมายก็พากันเงียบสนิทแล้วยืนดูทั้ง4คนยังกับผีตายซาแต่ทว่าโอเว่นก็ไม่สนใจเขารีบตรงดิ่งเข้าไปหาภรรยาและลูกสาวของตนอย่างน้อยๆการผจญภัยในครั้งนี้มันก็ทำให้โอเว่นได้รู้แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นชาวไร่หรือเศรษฐีสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือชีวิตและครอบครัวหาใช่เงินทองกับอำนาจที่โอเว่นอยากจะเป็นไม่จากต่อมาแต่ไปยังสำนักงานเดินเรือปรากฏว่าที่แห่งนี้กัปตันจอร์ดเขาก็อยู่ด้วยเหมือนกันโดยสิ่งที่คนเหล่านี้ต้องการบอกกับโอเว่นก็คืออยากให้เขาเก็บความลับที่ได้เจอกับปาวานตัวนั้นเอาไว้เพราะหากเรื่องปาวานนี้หลุดออกไปเกรงว่ามันจะเกิดผลกระทบกับธุรกิจของเมืองแต่ทว่าโอเว่นก็ไม่ยอมเพราะตลอดเวลาที่เขารอยคออยู่กลางทะเลเขาต้องกินขนมปังแค่แผ่นเดียวต้องคอยกินเนื้อของเพื่อนฉะนั้นผมไม่มีทางโกหกใครเด็ดขาดแล้วที่สำคัญนะจอร์ดนายเองก็ควรทำแบบนั้นด้วยเหมือนกันพอออกมาจากอาคารนิโคสันก็เข้าไปบอกลากับโอเว่นโอเว่นเขาก็เลยมอบกระดูกปลาวานให้น้องแทนคำขอบคุณสิ่งนี้เองสินาที่นายอยากจะได้จงนำมันติดตัวไปตลอดแล้วขอให้นายโชคดีเช้าวันต่อมานะห้องไต่สวนปรากฏว่ากัปตันจอร์ดแทนที่เขาจะโกหกตามที่พ่อตัวเองสั่งกัปตันจอร์ดเขากลับเลือกบอกความจริงทุกอย่างแก่ที่ประชุมเพราะตอนนี้จอร์ดได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเปลี่ยนจากลูกคนหนูเอาแต่ใจเปลี่ยนไปเป็นมนุษย์ที่มีความเป็นคนมากขึ้นแล้วนับตั้งแต่นั้นมากัปตันจอร์ดก็ได้ออกเดินทางตามหาปลาวานตัวนั้นอีกครั้งแต่เขาก็ไม่ได้เจอมันอีกเลยจนกัปตันจอร์ดได้ไปหยุดอยู่ที่เกาะฮาวายส่วนด้านโอเว่นเขานั้นก็ได้ส่งเรือกลับไปหาแมทธิวตามที่สัญญากันเอาไว้แต่พอไปถึงเกาะดอรี่ปรากฏว่าแมทธิวก็ได้ตายไปเสียแล้วแต่โชคดีที่อีก3คนยังรอดตายมาได้ท้ายที่สุดโอเว่นก็ได้ผ่านตัวไปเป็นกัปตันเรือขนส่งสินค้าไม่ต้องออกไปไกลบ้านไกลเมืองแค่ทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขก็เพียงพอแล้วในฉากสุดท้ายของเรื่องตัดกลับมายังปัจจุบันตาลุงนิโคสันก็ถามเมวิลว่าเรื่องที่ผมเล่าไปนี้จะได้อยู่ในหนังสือของคุณด้วยหรือเปล่าเมวิลก็บอกว่าใช่แต่มันจะถูกเขียนในรูปแบบของนวนิยายผมจะเขียนมันในชื่อหนังสือว่าโมบีดีแล้วก่อนที่ทั้ง2คนจะจากกันตาลุงนิโคสันก็เล่าให้เมวิลฟังว่าที่เพนซิลเวเนียฉันได้ข่าวว่ามีคนขุดหลุมไปเจอน้ำมันที่อยู่ใต้ดินฟังดูแล้วน่าเหลือเชื่อมากๆน้ำมันจากพื้นดินเนี่ยนะแต่ไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะน่าเหลือเชื่อมากน้อยขนาดไหนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ย่อมเป็นไปได้หมดถ้าหากคนเราไม่ละทิ้งความพยายามไม่กี่เดือนต่อมาเมวิลเขาก็ได้เขียนนิยายเรื่องโมบิลดีแล้วหนังสือเล่มนี้มันก็ถูกจำหน่ายไปทั่วทั้งโลกและนี่เองก็คือที่มาที่ไปของหนังสือในตำนานหนังสือนวนิยายอันทรงคุณค่ามากที่สุดในอเมริกาเล่มหนึ่งกันเลยทีเดียวแล้วเรื่องราวของ In the Heart of the Sea หัวใจเพชฌฆาตวานมหาสมุทรก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ The Beat ปี2000เรื่องราวความลึกลับทั้งหมดของหนังเริ่มต้นที่ริชาร์ดชายหนุ่มหน้าตาดีจากอเมริกาช่วงเวลานี้ของชีวิตริชาร์ดก็ได้ตัดสินใจแบกเป้ออกเดินทางเพื่อตามหาสิ่งท้าทายในชีวิตโดยสถานที่ที่ริชาร์ดเลือกเดินทางมานั้นก็คือประเทศไทยประเทศแห่งการท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกทันทีที่มาถึงริชาร์ดก็ได้มุ่งตรงไปที่ถนนข้าวสารสถานที่แห่งนี้ล้วนเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายส่วนคนไทยที่มีอยู่น้อย
ีสก็คอยไล่จับฝรั่งอย่างริชาร์ดเพื่อเสนอสินค้าและบริการรวมถึงหาที่พักให้กับเขาแต่ริชาร์ดก็ได้ปฏิเสธทุกคนที่เข้ามาเพราะเขารู้ดีว่าพวกคนเหล่านี้นั้นอันตรายไม่นานนักเมื่อริชาร์ดหาที่พักของตัวเองได้ริชาร์ดก็รีบไปอาบน้ำเพื่อมานอนพักผ่อนทว่าหลังจากอาบน้ำเสร็จริชาร์ดก็แวะมายืนดูพวกชาวต่างชาติที่คนเหล่านี้คอยเอาแต่ทำตามๆกันทุกการกระทำของนักท่องเที่ยวไม่ใช่ประสบการณ์แปลกใหม่ที่เขาคาดหวังว่าจะได้เพราะสิ่งเหล่านี้ใครๆก็สามารถมีได้ริชาร์ดต้องการพบเจอสิ่งใหม่ๆที่น้อยคนนักจะเข้าถึงระหว่างกลับมาที่ห้องริชาร์ดก็บังเอิญได้เจอกับสาวชาวฝรั่งเศสเธอคนนี้มีชื่อว่าฟรองซัวสาวสวยที่มาพร้อมกับแฟนหนุ่มที่มีชื่อว่าเอเตียนริชาร์ดที่เหมือนจะตกหลุมรักเธอเข้าให้แล้วเขาก็ทำได้เพียงแค่ยืนส่งยิ้มก็แน่ล่ะเล่นพาแฟนมาด้วยแบบนี้ริชาร์ดจะไปทำอะไรได้หลายชั่วโมงต่อมาหลังจากหลับไปได้สักพักจู่ๆริชาร์ดก็ได้ยินเสียงคนตะโกนดังมาจากด้านนอกโดยชายคนนี้ก็มีชื่อว่าเจฟฟี่เจฟฟี่เอาแต่บ่นถึงโรคมะเร็งที่คอยทำลายโลกของเรานอกจากเจฟฟี่จะตะโกนลั่นหอพักไอ้หมอนี่ดันแกะมุงลวดทำการปีนผนังขึ้นมาคุยกับริชาร์ดซะอย่างงั้นโดยสิ่งที่เจฟฟี่บอกกับริชาร์ดก็คือเรื่องของชายหาดแห่งหนึ่งชายหาดที่ว่านั้นมันช่างขาวสะอาดเป็นอย่างมากอยู่บนเกาะลึกลับที่เขาเคยไปมาก่อนทว่าริชาร์ดก็ไม่เชื่อในสิ่งที่เจฟฟี่บอกเพราะมันฟังดูไม่น่าเชื่อเอาซะเลยเช้าวันต่อมาหลังจากริชาร์ดออกไปหาอะไรกินพอเขากลับเข้ามาที่ห้องริชาร์ดก็ได้เจอกระดาษใบหนึ่งเสียบอยู่ที่หน้าประตูพอเปิดกระดาษแผ่นนั้นออกมาดูปรากฏว่ามันคือแผนที่ที่ชี้ไปยังเกาะเกาะหนึ่งใกล้ๆเกาะพะงันด้วยความสงสัยริชาร์ดจึงเข้าไปหาเจฟฟี่ในห้องพักทว่าพอเปิดประตูเข้าไปดูริชาร์ดก็ได้เจอกับศพของเจฟฟี่ที่ดูเหมือนว่าเขานั้นจะได้ตายไปเสียแล้วฉากต่อมาแต่ไปยังที่สถานีตำรวจริชาร์ดกับคนอื่นในโรงแรมก็ได้เข้ามาให้การกับตำรวจเพื่อสอบถามเกี่ยวกับตัวของผู้ตายปรากฏว่านายเจฟฟี่คนนั้นเขาใช้พาสปอร์ตปลอมในการเดินทางแถมไม่มีใครสักคนที่รู้จักหรือรู้ว่าทำไมเขาถึงได้ฆ่าตัวตายพอริชาร์ดกลับมาถึงที่ห้องเขาก็ได้เข้าไปชวนเอเตียนกับฟรองซัวเพื่อที่จะพาทั้งสองคนไปค้นหาเกาะปริศนาของเจฟฟี่เอเตียนพอเห็นว่ามันน่าหลงใหลดีเขากับฟรองซัวก็เลยตอบตกลงเช้าวันต่อมาเอเตียนก็เป็นคนไปซื้อตั๋วรถไฟเพื่อพาทั้ง3คนไปที่สุราษฎร์ธานีจากนั้นพวกเขาก็นั่งเรือไปยังเกาะสมุยเพื่อเตรียมเดินทางไปยังเกาะต่อไประหว่างกำลังรอให้เอเตียนไปเช่าเรือริชาร์ดก็ได้ใช้เวลาของเขาในการแอบดูหุ่นงามๆของฟรองซัวไม่นานนักพอเอเตียนกลับมาเอเตียนก็บอกว่าค่าเรือ 1,800 บาทแต่มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือกัปตันเรือไม่ยอมพาเราไปที่เกาะแห่งนั้นเพราะมันคือเขตอุทยานแห่งชาติแต่เขาจะพาเราไปส่งที่เกาะเล็กๆนี้ได้จากนั้นพวกเราจะว่ายน้ำข้ามไปที่เกาะตามแผนที่ฉบับนี้ได้เลยระยะทางน่าจะประมาณ2กิโลเมตรระยะแค่นี้เราสามารถว่ายน้ำข้ามไปได้หลังจากวางแผนกันเสร็จริชาร์ดก็ได้กลับมาที่ห้องพักทว่าริชาร์ดดันทำกุญแจห้องของตัวเองหายโชคดีเป็นอย่างมากที่ห้องพักข้างๆของเขามีชาวอเมริกัน2คนนั่งกินเบียร์กันอยู่ทำให้ริชาร์ดได้เพื่อนคุยข้าวเวลาระหว่างรอให้พนักงานเอากุญแจห้องมาให้คุยกันไปคุยกันมาพ่อหนุ่มที่ชื่อว่าแซมก็ได้บอกริชาร์ดว่าฉันได้ยินคนพูดกันหนาหูว่ามีหาดลึกลับแห่งหนึ่งเขาว่ากันว่าหาดนี้สวยงามมากๆริชาร์ดที่มีแผนที่ของเกาะนั้นอยู่เขาก็แกล้งทำเป็นเงียบเพราะริชาร์ดไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาวุ่นวายมากไปกว่านี้ทว่าพอถึงตอนเช้าริชาร์ดก็ได้ทำการคัดลอกแผนที่ของเจฟฟี่จากนั้นริชาร์ดก็นำแผนที่ฉบับนั้นสอดเข้าประตูห้องนอนของแซมฉากต่อมาริชาร์ดกับเพื่อนอีก2คนก็ได้ว่าจ้างเรือสปีดโบ๊ทเพื่อให้พาพวกเขามาส่งที่เกาะในแผนที่โดยเกาะที่ว่านี้อยู่ห่างจากเกาะของเจฟฟี่ประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นหลายชั่วโมงต่อมาพอตกดึกหลังจากเอเตียนเข้านอนไปแล้วริชาร์ดก็พยายามเข้ามาจีบฟองซัวด้วยการโม้ถึงเรื่องท้องฟ้าในยามค่ำคืนพยายามโม้ถึงความสวยงามของอวกาศที่อาจมีโลกอีกใบซ่อนอยู่บนนั้นก็
ได้แต่ฟรองซัวพอได้ฟังคำโอ้โลมของริชาร์ดเธอก็รู้ทันทีว่าริชาร์ดกำลังจ้องจะจีบเธออยู่แต่เมื่อฟรองซัวก็ไม่ได้รังเกียจริชาร์ดเลยแต่ตรงกันข้ามเธอกลับรู้สึกดีซะอย่างนั้นเช้าวันต่อมาทั้ง3คนก็ได้พากันมายืนหันหน้าไปทางเกาะของเจฟฟี่เกาะที่อยู่ห่างพวกเขาออกไปไม่ไกลนักด้วยการที่พวกเขาจะว่ายน้ำไปให้ถึงเกาะนั้นทั้ง3คนก็ได้ใช้ทุ่นลอยเป่าลมเพื่อคอยเป็นตัวช่วยพยุงก็แน่ล่ะการว่ายน้ำตัวเปล่าๆข้ามไปแบบดื้อมันย่อมเป็นความคิดที่ไม่เข้าท่าเอาเสียเลยหลังจากว่ายน้ำกันมาได้สักพักจู่ๆเอเตียนก็ตะโกนบอกให้ริชาร์ดหยุดก่อนเหมือนเขาจะเห็นฉลามเมื่อกี้ริชาร์ดพอได้ฟังเขาก็ไม่เชื่อฉลามบ้าอะไรจะมาอยู่แถวนี้ได้ทว่าทันใดนั้นฟองซัวก็ได้จมหายลงไปใต้ท้องทะเลริชาร์ดพอเห็นเธอจมน้ำลงไปเขาจึงพยายามดำน้ำลงไปช่วยแต่ที่ไหนได้ฟรองซัวแค่แกล้งอําริชาร์ดก็เท่านั้นฉากต่อมาเมื่อทั้ง3คนว่ายน้ำมาถึงยังชายหาดสถานที่แห่งนี้ก็ทำให้พวกเขาปลื้มใจไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะขนาดเป็นแค่หาดธรรมดาก็เล่นทำให้หัวใจของพวกเขาแทบหยุดเต้นพอเดินลุยป่าลึกเข้าไปมากขึ้นทั้ง3คนก็ได้เจอกับสวนสมุนไพรปลูกกัญชาซึ่งในยุคนั้นเป็นสิ่งของผิดกฎหมายทำให้มีการลักลอบปลูกบนเกาะแบบนี้ฝรั่งทั้ง3คนพอได้เห็นทุ่งสีเขียวแห่งความโศกพวกเขาก็ได้พากันกระโดดรถเต้นกันยกใหญ่ทว่าริชาร์ดดันเดินไปเจอชายคนหนึ่งที่เขากำลังนอนกอดปืนอยู่ในพงหญ้าริชาร์ดพอเห็นก็ค่อยๆถอยหลังออกมาทว่าเจ้าลิงน้อยที่ชายคนนั้นเลี้ยงเอาไว้มันก็เริ่มส่งเสียงร้องเตือนเจ้านายริชาร์ดพอรู้ว่าถูกจับได้เขาจึงรีบวิ่งไปปิดปากของฟองซัวและเอเตียนขณะเดียวกันด้านชาวเกาะที่ถือปืนชายชะกันเหล่านี้ก็พากันออกตามหาว่าเมื่อกี้ลิงมันร้องทำไมกันส่วนด้านริชาร์ดกับเพื่อนอีก2คนพวกเขาก็พากันวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตจนทั้ง2คนไปหยุดตรงหน้าผาน้ำตกขนาดใหญ่ฟองซัวเป็นคนแรกที่กระโดดลงไปส่วนพวกผู้ชายอีก2คนก็กระโดดตามลงมาและทันใดนั้นเองชาวต่างชาติคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคริสตี้เขาก็ได้ตะโกนดังขึ้นมาเพื่อแสดงความยินดีที่ทั้ง3คนสามารถมาถึงยังที่แห่งนี้ได้สำเร็จริชาร์ดพอรู้ว่าได้เจอกับจุดหมายปลายทางแล้วเขาก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเพราะเมื่อกี้พวกเขาทั้ง3คนเกือบจะต้องตายอยู่แล้วเชียวส่วนด้านคริสตี้เองก็บอกว่าพวกนายต้องไปเจอกับแซลเธอเป็นหัวหน้าของที่นี่ฉากต่อมาจะไปยังศูนย์กลางของค่ายริชาร์ดก็ได้พบกับชาวต่างชาติมากมายที่คนเหล่านี้ใช้ชีวิตราวกับย้อนไปสัก50ปีแต่เข้าของบางอย่างก็ดูทันสมัยอยู่นิดหน่อยตัวอย่างเช่นกระทะเหล็กหรือแม้กระทั่งเลื่อยยนต์ตัดไม้ดูทรงแล้วที่นี่ไม่ใช่แค่จุดกางเต็นท์อย่างแน่นอนแต่มันคือชุมชนในโลกที่หายสาบสูญไม่นานนักพอเดินไปถึงกระท่อมตรงกลางของหมู่บ้านริชาร์ดก็ได้ยื่นแผนที่ให้กับแซวหญิงสาวที่เป็นหัวหน้าของสถานที่แห่งนี้เซลพอเห็นแผนที่เธอก็รู้ทันทีเลยว่าเจฟฟี่เป็นคนเขียนแน่ๆริชาร์ดก็บอกว่าใช่แต่ตอนนี้เขาตายไปแล้วล่ะจากนั้นเซลก็ถามริชาร์ดต่อไปว่ามีคนรู้เรื่องแผนที่นี้อีกหรือเปล่าริชาร์ดแทนที่จะบอกความจริงไปว่าเขาให้ตัวก๊อปปี้ไว้ที่แซมริชาร์ดกลับเลือกที่จะโกหกเขาไม่ยอมบอกว่ามีคนอื่นอีกที่เห็นแผนที่ส่วนด้านเซลพอรู้ว่านอกจากทั้ง3คนนี้ก็ไม่มีใครรู้ตำแหน่งของก่อนนอกจากพวกเขาเลยเธอจึงจุดไฟเผาแผนที่ฉบับนี้ทิ้งไปซะเพื่อป้องกันไม่ให้ใครสามารถตามมาที่เกาะแห่งนี้ได้หลังจากเสร็จสิ้นการพูดคุยพวกแซวก็ได้พาทั้ง3คนมาที่ชายหาดริชาร์ดพอได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติแต่ละคนก็แทบจะไม่เชื่อสายตาว่าในโลกใบนี้มันจะมีหาดที่สวยงามแบบนี้ซ่อนอยู่ด้วยพอมาถึงตอนกลางคืนทุกคนในชุมชนก็ได้พยายามพูดภาษาใหม่ที่พวกเขาสร้างขึ้นมาโดยเหมือนกับว่าคนเหล่านี้ต้องการสร้างประเทศของพวกเขาขึ้นมาจริงๆเช้าวันต่อมาริชาร์ดกับเพื่อนๆก็ได้ออกไปทัวร์รอบๆเกาะทั้งดำน้ำหาของกินด้วยการใช้หอกไล่แทงปลาที่แสนสวยงามแถมแซวยังพาไปเดินดูแปลงปลูกผักที่สามารถใช้ผักเหล่านี้มาประกอบอาหารได้นอกจากเรื่องพื้นฐานนี้แล้วการใช้ชีวิตของพวกเราก็ถูกชาวบ้านรับรู้ด้วยเหมือนกันซึ่งพวกชาวบ้านได้อนุญาตแล้วให้เราสามารถอยู่ที่เกาะฝั่งนี้ได้แต่เราก็มีกฎอยู่ว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกันและห้ามพาคนมาเพิ่ม
ากกว่านี้ส่วนช่วงเวลาว่างของวันทุกคนที่นี่ก็จะพากันมาเล่นวอลเลย์บอลชายหาดแต่เหมือนริชาร์ดก็จะไม่ค่อยสนใจกิจกรรมเหล่านั้นเท่าไหร่เพราะเขาพยายามจีบฟองซัวต่อจากคราวก่อนส่วนฟองซัวตอนนี้เธอก็เหมือนจะแอบปันใจให้ริชาร์ดไปแล้วด้วยโดยการที่ฟองซัวแอบถามริชาร์ดกลับไปว่านายเคยมีแฟนหรือเปล่าพอถึงค่ำคืนที่2เราผู้คนมาใหม่ทั้ง3คนก็ได้ถูกทำสัญลักษณ์โดยการใช้มีดร้อนๆหนาบเข้าที่หัวไหล่ข้างซ้ายแม้ว่ามันจะเจ็บปวดแทบจะบ้าตายแต่นี่คือเครื่องหมายว่าเราทุกคนคือครอบครัวแล้วก่อนเข้านอนริชาร์ดก็ได้แอบหันไปดูฟองซัวฟองซัวเองก็หันมาดูริชาร์ดด้วยก็เดาได้ไม่ยากว่าฟองซัวคงตกหลุมรักความรอของริชาร์ดเข้าแล้วล่ะเช้าวันต่อมาไอ้เจ้าคิตตี้ที่มันสังเกตอาการของหนุ่มสาวคู่นี้ออกคิตตี้จึงเข้ามาบอกริชาร์ดไปตรงๆว่านายกับฟองซัวเข้ากันไม่ได้หรอกเลิกหวังซะดีกว่าที่นายคิดจะแอมเธอหลังจากคุยกันจบจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งร้องไห้วายๆเพราะตอนนี้เขากำลังปวดฟันเป็นอย่างมากชายคนนี้อยากกลับไปที่แผ่นดินใหญ่เพื่อที่จะไปหาหมอฟันแต่แซวก็ไม่อนุญาตแค่ปวดฟันนิดหน่อยถอนมันออกก็จบเรื่องหลายชั่วโมงต่อมาพอถึงตอนกลางคืนระหว่างที่ทุกคนกำลังตั้งวงปาร์ตี้กันอยู่ฟองซัวก็ได้เข้ามาเรียกให้ริชาร์ดไปเดินเล่นริมทะเลด้วยกันดีกว่าริชาร์ดพอโดนชวนก็ไม่ปฏิเสธพอทั้งสองคนได้อยู่ด้วยกันเพียงลำพังฟองซัวก็ได้บอกริชาร์ดไปตรงๆว่าฉันชอบเธอมากๆริชาร์ดเรื่องของเราเก็บเอาไว้เป็นความลับแบบนี้ก็ได้เราไม่จำเป็นต้องบอกให้ใครรู้ก็ได้ไอ้เจ้าริชาร์ดที่ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วเขาก็ยินดีในความสัมพันธ์ที่ว่ามาพูดตกลงกันเสร็จฟองซัวก็ได้พาริชาร์ดกระโดดลงไปในทะเลจากนั้นทั้งสองคนก็ได้กลายเป็นนางเงือกพากันม้วนตัวอบกอดกันอย่างดูเดือดกลายเป็นว่าทั้งสองคนก็สามารถเข้ากันได้จริงๆเช้าวันต่อมาเอเตียนก็ได้เข้าไปพูดกับริชาร์ดตรงๆว่าตอนนี้ฉันรู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วถ้ามีอะไรฉันเองก็อยากให้ฟรองซัวมีความสุขจะปล่อยให้อยู่กับนายก็ได้เท่ากับว่าตอนนี้ริชาร์ดก็ไม่ต้องคอยหลบๆซ่อนๆอีกต่อไปหลังจากทะเลาะกันเสร็จระหว่างที่ทุกคนกำลังรอให้ฝนหยุดตกจู่ๆริชาร์ดก็ได้คว้าหอกกระโดดลงไปในทะเลเพื่อที่จะลงไปหาปลาให้เพื่อนๆกินทว่าลงไปได้แค่แป๊บเดียวฟรองซัวก็วิ่งลงมาที่ริมหาดเพื่อร้องตะโกนบอกให้ริชาร์ดกลับขึ้นมาเร็วเข้ามันมีฉลามอยู่ด้านหลังของนายทว่าริชาร์ดก็ไม่ได้ยินแต่พอเขาหันไปมองด้านหลังริชาร์ดก็พบคำตอบทันทีเพราะตอนนี้มันมีฉลามตัวหนึ่งกำลังว่ายน้ำเข้ามาหาเขาแล้วริชาร์ดพยายามว่ายน้ำกลับไปที่ฝั่งแต่ว่าระยะทางมันก็ไกลมากเกินไปริชาร์ดจึงไม่มีทางเลือกชักมีดสั้นออกมาแล้วดำลงไปในน้ำทันทีที่ฉลามเข้ามาใกล้ริชาร์ดก็ได้ใช้มีดเล่มนี้กระหน่ำแทงใส่ฉลามจนตายโชคดีที่ฉลามตัวนี้ไม่ใหญ่มากทำให้ริชาร์ดสามารถพิชิตมันได้สำเร็จพอนำเรื่องนี้มาเล่าให้กับทุกคนแต่ละคนก็พากันตื่นเต้นกันยกใหญ่นอกจากความกล้าหาญของริชาร์ดพวกเขาก็ยังได้กินเนื้อฉลามอีกด้วยแต่เหมือนบัตรก็ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่เขาอ้างว่านั่นมันก็แค่ฉลามตัวเล็กๆริชาร์ดพอถูกบัตรสบประมาทเขาก็ไม่ได้ถือสาอะไรก็แค่คนปากเสียคนหนึ่งเท่านั้นเช้าวันถัดมาแซลก็ได้ถามทุกคนไปว่ามีใครจะไปขึ้นเกาะพังงานกับฉันบ้างหรือเปล่าเราต้องไปซื้อข้าวของกันแล้วล่ะปรากฏว่าก็ไม่มีใครอาสาเลยสักคนแซลจึงเลือกให้ริชาร์ดไปด้วยก่อนออกเรือไปที่เกาะพังงานทุกคนบนเกาะก็เข้ามาหาริชาร์ดเพื่อสั่งสิ่งของต่างๆกับเขาข้าวของนับร้อยชิ้นถูกจดลงใส่สมุดมันเยอะซะจนไม่แปลกใจเลยที่ไม่มีใครอยากไปบนเกาะพังงานฉากต่อมาแต่ไปยังที่เกาะพังงานริชาร์ดกับแซลก็ได้ช่วยกันซื้อข้าวซื้อของทุกอย่างหลังจากได้ของจนครบริชาร์ดก็ได้ใช้โทรศัพท์โทรไปบอกพ่อว่าตอนนี้เขายังสบายดีจากนั้นแซลก็ได้พาริชาร์ดมานั่งดื่มเบียร์ทว่าทันใดนั้นแซมกับเพื่อนอีก3คนก็ได้บังเอิญมาเจอกับริชาร์ดโดยแซมได้พูดถึงเรื่องแผนที่ที่ไปบนเกาะปริศนาริชาร์ดพอได้ฟังที่แซมพูดเขาก็รีบบอกไปว่าเรื่องทุกอย่างมันก็แค่เรื่องโกหก
งไม่มีเกาะนั้นอยู่จริงๆสักหน่อยแต่แซมก็ไม่ยอมหยุดริชาร์ดจึงระเบิดอารมณ์ตะโกนบอกให้แซมหุบปากสักทีแล้วช่วยลืมเรื่องเกาะนั่นไปซะหลังจากไล่แซมไปได้แซมก็ได้ถามริชาร์ดไปตรงๆว่าพวกนั้นมีแผนที่หรือเปล่าเหมือนกับของนายริชาร์ดแทนที่จะบอกความจริงไปเขากลับเลือกที่จะโกหกแล้วบอกไปว่าพวกแซมไม่มีแผนที่ผมแค่เล่าให้พวกเขาฟังเท่านั้นหลังจากกินอะไรกันจนอิ่มปรากฏว่าแซมกับริชาร์ดทั้งสองคนก็เล่นขี่ม้ากันอย่างดุเดือดโดยแซมสัญญาว่าเธอจะไม่นำเรื่องนี้ไปบอกกับใครเช้าวันต่อมาทั้งสองคนก็ช่วยกันขนข้าวขนของทุกอย่างขึ้นไปบนเรือโดยมีแซลเป็นกัปตันเรือคอยคุมห่างเสือพอทั้งสองคนมาถึงยังเกาะริชาร์ดก็เริ่มเดินแจกข้าวแจกของให้กับเพื่อนๆพอริชาร์ดได้มาเจอกับฟรองซัวฟรองซัวก็ได้ถามริชาร์ดไปว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างนายกับแซลหรือเปล่ามีคนบอกฉันว่าแซลติดใจนายด้วยริชาร์ดพอโดนถามก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรทั้งนั้นฉันขอให้สัญญาพอถึงเช้าอีกวันฟรองซัวก็เป็นคนถ่ายรูปหมู่ให้กับเพื่อนๆหลังจากนั้นไม่นานระหว่างที่ริชาร์ดกำลังนั่งเล่นเกมบอยจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงคนกรีดร้องดังมาจากด้านนอกพอวิ่งออกไปดูภาพที่เห็นก็ทำให้ริชาร์ดแทบจะเป็นลมเมื่อจู่ๆดันมีคนถูกฉลามกัดแต่ละคนพยายามช่วยเพื่อนอย่างสุดชีวิตแต่พวกเขาก็ไม่สามารถยื้ออะไรได้เลยนอกจากสเตทที่ตายไปแล้วคริสโตเพื่อนของสเตทที่ลงทะเลไปด้วยอาการเขาก็หนักเหมือนกันคริสโตนอนร้องลั่นอยู่ที่ริมชายหาดโชคดีที่บาดแผลของเขาไม่ได้ลึกมากหลังจากพาตัวคริสโตเข้าไปในแคมป์หัวหน้าเซลก็บอกว่าเราต้องพาเขาไปส่งโรงพยาบาลแต่ห้ามให้คริสโตบอกใครเด็ดขาดว่านายโดนฉลามกัดที่นี่แต่เจ้าคริสโตก็ไม่ยอมไปเขาต้องการให้เซลพาหมอมาที่นี่ฉันไม่กล้าลงทะเลอีกแล้วแล้วด้วยเหตุนี้เองก็ทำให้คริสโตไม่ได้ไปหาหมอต้องทนทุกข์กับบาดแผลแบบนี้ต่อไปฉากต่อมาทุกคนในชุมชนก็ได้ไปร่วมกันไว้อะไรให้กับสเตททุกคนร่วมกันร้องเพลงรอบกองไฟเพื่อให้พวกเขานั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติกันให้ได้หลังจากพิธีฝังศพคริสโตที่ยังไม่ได้ไปโรงพยาบาลเขาก็เอาแต่ร้องห่วยห่วนเพราะความเจ็บปวดด้วยความรำคาญของทุกคนแซวจึงพาคริสโตไปไว้ในเต็นท์นอกป่าเอเตียนพยายามตะโกนด่าว่าไอ้พวกเลวพวกแกทำแบบนี้ได้ยังไงนี่มันป่าเถื่อนชัดๆหลังจากแซวไล่คริสโตออกไปจากกระท่อมได้ทุกคนก็เหมือนจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้อีกครั้งแต่การจะลืมเรื่องของใครสักคนการทำแบบนั้นมันก็ไม่ง่ายเลยสักนิดช่วงยามรุ่งวันต่อมาแซวก็ได้เข้ามาปลุกให้ริชาร์ดตื่นเพื่อพาริชาร์ดส่องกล้องไปที่เกาะอีกฝั่งเกาะที่ริชาร์ดได้ว่ายน้ำข้ามทะเลมาตอนแรกซึ่งตอนนี้แซวก็ได้เจอนักท่องเที่ยว4คนที่ในมือของพวกเขากำลังถือแผนที่อีกฉบับอยู่ด้วยแซวตั้งคำถามกับริชาร์ดว่าทำไมคนพวกนั้นถึงมีแผนที่นายเป็นคนวาดแผนที่นั่นใช่ไหมริชาร์ดพอโดนจับได้เขาก็บอกว่าเรากล่าวโทษเจฟฟี่ก็ได้บอกทุกคนว่าเจฟฟี่เป็นคนวาดเหมือนกับผมแต่แซวก็ไม่สนใจเธอสั่งให้ริชาร์ดจัดการเอาแผนที่นั้นกลับมาให้ได้แล้วถ้าพวกนั้นข้ามฝั่งมาที่นี่แกเองก็ต้องเป็นคนไล่ให้พวกมันกลับไปจงเฝ้าอยู่ที่นี่ซะอย่าให้พวกมันมายังฝั่งของเราได้พอตกดึกจู่ๆฟรองซัวก็เข้ามาตบหน้าริชาร์ดเธอรู้เรื่องที่เกิดขึ้นบนเกาะพังงานแล้วรู้เรื่องที่ริชาร์ดได้นอนกับแซวริชาร์ดพอโดนตบเขาก็พยายามจะอธิบายแต่ฟรองซัวก็ไม่ฟังเช้าวันต่อมาริชาร์ดที่กำลังยืนเฝ้ายามอยู่ลำพังเขาก็บังเอิญได้เห็นพวกชาวบ้านที่คนเหล่านั้นกำลังถือปืนเดินลาดตระเวนริชาร์ดที่กำลังเบื่อๆก็เลยลงไปวิ่งเล่นในป่าราวกับว่าตัวเองกำลังอยู่ในเกมวันต่อมาริชาร์ดก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังเขาทำได้เพียงแค่แอบมองจากภูเขามองลงไปยังชายหาดที่เขาจากมาพอไม่มีอะไรทำริชาร์ดก็หาเรื่องให้กับตัวเองด้วยการปาก้อนหินลงไปใส่พวกชาวบ้านเหมือนกับเจ้าริชาร์ดกำลังลองของอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งดูแล้วแผนการนี้ต้องก่อให้เกิดหายนะอย่างแน่นอนและดูเหมือนยิ่งอยู่ในป่าคนเดียวนานเท่าไหร่สติสตางค์ของริชาร์ดก็เริ่มผุพังไปทีละน้อยกระทั่งวันหนึ่งคริสตี้ได้มาเจอริชาร์ดในห้องเก็บผลไม้
ไว้ท่าทางของริชาร์ดในปัจจุบันดูเหมือนเขากำลังเมาอะไรบางอย่างเอาแต่พูดถึงเดฟฟี่เหมือนว่าเดฟฟี่เป็นไอดอลของตัวเองคริสตี้พอเห็นท่าทางไม่ปกติของริชาร์ดเขาก็พยายามดึงให้ริชาร์ดกลับมาสู่โลกแห่งความจริงแต่เหมือนคำพูดของคริสตี้ก็ไม่ได้เข้าไปหัวสมองของริชาร์ดเลยสักคำวันต่อมาริชาร์ดก็ได้แอบทำกับดักวางเอาไว้บนพื้นเห็นกับดักนี่แล้วหากใครตกลงไปละก็มีหวังได้ตายกันแน่ๆแล้วยิ่งได้อยู่คนเดียวในความมืดริชาร์ดก็ได้สร้างภาพมโนว่าตัวเองนั้นกำลังติดต่อคุยอยู่กับเดฟฟี่เหมือนว่าทั้งหมดนี้คือแผนที่ทั้งสองคนได้ร่วมมือกันแล้วด้วยอาการหลอนนี้เองริชาร์ดก็เลยลักลอบเข้าไปในค่ายของพวกชาวบ้านเป้าหมายของริชาร์ดก็คือขโมยปืนมาเป็นอาวุธจังหวะนี้ถ้าริชาร์ดจะลั่นไกยิงเขาก็สามารถฆ่าพวกชาวบ้านได้หมดเลยทว่าริชาร์ดก็ไม่ทำเขาวางปืนลงเอาไว้ที่เดิมแต่ว่าพี่แกก็ยังไม่ไหวหยิบผ้าคาดหัวของชาวบ้านมาใส่ขณะเดียวกันดัดแซมกับเพื่อนอีก3คนทั้ง4คนก็สามารถสร้างแพจนมาถึงยังเกาะฝั่งนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยเป็นเหตุให้พวกเขาได้เจอกับส่วนสมุนไพรจำนวนมากริชาร์ดที่แอบดูอยู่ก็คอยซุ่มมองอยู่เงียบๆพอพวกชาวบ้านเดินมาเจอกลุ่มของแซมไอ้เจ้าแซมก็พยายามจะขอโทษเขาไม่รู้ว่าที่นี่ห้ามเข้าแต่เหมือนทั้งสองฝั่งก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องพวกคนไทยก็พยายามบอกให้หยุดแต่พวกแซมดันลนลานจนพยายามหยิบเงินออกมาจากกระเป๋าทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นแซมถูกยิงจนล้มไงหลังลงกับพื้นหัวหน้าของกลุ่มชาวบ้านไม่มีทางเลือกจึงสั่งให้ฆ่าทุกคนทิ้งให้หมดเลยริชาร์ดที่ได้เห็นทั้ง4คนตายต่อหน้าเขาก็ถึงกับช็อกจนหน้าซีดระหว่างที่กำลังติดสตันอยู่นั้นชาวบ้านคนหนึ่งก็ได้วิ่งมาเจอกับริชาร์ดทำให้ริชาร์ดต้องวิ่งล่อชาวบ้านไปเจอกับดักกับดักที่ริชาร์ดขุดหลุมเอาไว้ก่อนหน้าเสียงกรีดร้องของชายคนนี้ก็ช่างเจ็บปวดแสนทรมานเหลือเกินฉากต่อมาตัดไปยังกระท่อมของชุมชนริชาร์ดก็ได้แวะมาแอบดูพวกของแซลที่ตอนนี้พวกเขากำลังฉลองครบรอบ6ปีซึ่งเป็นเวลาที่แสนยาวนานที่เราได้มาอยู่ที่นี่ไม่นานนักพอฟรองซัวเดินออกมาริชาร์ดก็ได้เข้าไปดึงตัวเธอกดลงบนพื้นเพื่อรีบบอกในสิ่งที่ตัวเองได้เจอมาฉากต่อมาตัดไปยังที่เต็นท์ของคริสโตริชาร์ดก็ได้นำเรื่องนี้มาบอกกับเอเตียนด้วยพอริชาร์ดอยากให้เอเตียนและฟองซัวหนีไปด้วยกันหนีไปเหมือนกับที่เรามาที่นี่พร้อมกันแต่เอเตียนก็บอกว่าคริสโตไปไม่ไหวหรอกดูขาของเขาสีเน่าขนาดนี้ริชาร์ดพอเห็นว่าคริสโตหนีไม่ไหวเขาจึงบอกให้ฟองซัวกับเอเตียนออกไปรอที่เรือก่อนส่วนเจ้าริชาร์ดพอได้อยู่คนเดียวเขาก็จำเป็นต้องทำให้คริสโตไปสบายซะอยู่แบบนี้ต่อไปยังไงก็ตายอย่างทรมานสู้ตายไปเลยดีกว่าหลังจากส่งคริสโตไปสวรรค์จู่ๆริชาร์ดก็ถูกพวกชาวบ้านทุบด้วยด้ามปืนจนสลบไปจากนั้นพวกมันก็ลากทุกคนมารวมตัวกันที่กระท่อมฟรองซัวกับเอเตียนก็โดนด้วยเหมือนกันด้วยสิ่งที่พวกชาวบ้านต้องการคือสั่งให้พวกฝรั่งออกไปจากเกาะนี้ซะออกไปแล้วฉันจะไม่ทำอะไรพวกแกแต่แซลก็ไม่ยอมออกไปเธออ้างว่าที่นี่คือบ้านของเราคนที่ผิดคือริชาร์ดต่างหากเพราะเขาเป็นคนนำแผนที่ให้กับคนพวกนั้นหัวหน้าชาวบ้านพอรู้ว่าไอ้หนุ่มคนนี้คือคนก่อเรื่องเขาจึงถอดลูกกระสุนปืนออกจากโม่เพื่อเริ่มเล่นเกมรัสเซียนรูเล็ตกับริชาร์ดโดยคนที่จะเป็นคนลั่นไกนั้นก็คือแซลเธอรับปืนมาไว้ในมือแซลสามารถฆ่าใครก็ได้ถ้านั่นจะทำให้เธอได้อยู่บนเกาะนี้ต่อไปทุกคนในกระท่อมพอเห็นก็พยายามตะโกนห้ามแซลเอาไว้แต่แซลก็ไม่ยอมหยุดส่วนเจ้าริชาร์ดที่กำลังจะตายเขาจึงตะโกนบอกให้ทุกคนในนี้ดูซาดูสิ่งที่แซลกำลังจะทำดูความบิดเบี้ยวในการยึดติดกับอะไรบางอย่างสิ่งนี้น่ะไม่ใช่สวรรค์ที่เราตามหาหรอกส่วนด้านแซลที่ได้ฟังคำพูดของริชาร์ดเธอนั้นก็ไม่สนใจอะไรเลยสักอย่างแซลเลือกจะลั่นไกยิงใส่ริชาร์ดไปเต็มๆเพราะว่ามันกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแสดงว่าดวงของริชาร์ดยังไม่ถึงขาดแต่ถ้าคนพอเห็นแซลสามารถฆ่าคนได้จริงๆพวกเขาก็ไม่ขอทนอยู่อีกต่อไปขอแยกย้ายกลับไปบ้านใครบ้านมันดีกว่าส่วนแซลที่ไม่ยอมทิ้งที่นี่เธอนั้นก็ต้องทนอยู่ต่อไปเพียงลำพังแล้วในฉากสุดท้ายของเรื่องริชาร์ดก็ได้กลับมาอยู่บ้านเกิดของตัวเองกลับไปใช้ชีวิตนักศึกษาดังเช่นปกตินอกจากความทรงจำที่เขามีแล้วริชาร์ดก็ไม่เหลือสิ่งใดเลยเป็นเครื่องยืนยันว่าเขาเคยไปที่เกาะแห่งนั้นมาก่อนทว่าในวันนี้ริชาร์ดก็ได้เจอกับอีเมลปริศนาที่ถูกส่งมาให้เขาโดยเฉพาะพอเปิดจดหมายใน
ในอีเมลดูริชาร์ดก็ได้เจอกับรูปถ่ายของฟรองซัวที่เธอเป็นคนกดชัตเตอร์ให้กับทุกคนบนเกาะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่มันจะอยู่ในความทรงจำของริชาร์ดไปตลอดกาลแล้วเรื่องราวของ The Beat ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับปีรัญญาทีดีกัดแหลกแหวกทะลุเรื่องราวความสยองทั้งหมดเริ่มต้นที่ตะลุงขี้เมาคนหนึ่งระหว่างที่เขากำลังนั่งร้องเพลงตกปลาแบบชิวๆจู่ๆมันก็เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเมื่อเกิดรอยแยกช่องว่างที่อยู่ใต้ดินก็ก่อให้เกิดน้ำวนขนาดใหญ่ตะลุงขี้เมาคนนี้จึงพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อรีบเพ่นออกไปจากที่นี่ขณะเดียวกันที่ด้านล่างจู่ๆก็มีปลาปิรันย่ามากมายไม่รู้ออกมาจากไหนพวกมันว่ายตรงมาที่น้ำวนด้วยความเร็วสูงขณะเดียวกันตะลุงที่พยายามสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นานเขาก็พลาดท่าตีลังกาง่ายหลังตกลงสู่ผิวน้ำภายในเสี้ยววินาทีร่างกายของลุงก็โดนปิรันย่าทั้งฝูงรุมแดกอย่างโคตรสยองเป็นการเปิดเรื่องที่ทำให้ขนลุกไปทั้งตัวเลยทีเดียว1สัปดาห์ต่อมาเราจะมาอยู่กับเจคไอ้หนุ่มหน้ามนที่กำลังยืนคุยกับเคลลี่เพื่อนสาวที่เพิ่งกลับมาบ้านในรอบปีโดยทางเคลลี่เธอก็ได้ชวนให้เจคไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตด้วยกันแต่เจคก็บอกว่าเขาต้องไปรับน้องสาวที่โรงเรียนคงไม่ว่างไปด้วยพวกเพื่อนผู้ชายของเคที่ที่อยู่บนรถด้วยความหมั่นไส้มันก็ปาแก้วน้ำอัดลมใส่เจคจนเปียกไปเป็นครึ่งตัวทำให้เจคต้องเดินรับน้องสาวที่ชื่อว่าลอราในสภาพที่ยับเยินแบบนี้พอไปถึงที่โรงเรียนปรากฏว่าเจคก็ได้เจอกับแดนนี่เพื่อนสาวของเขาอีกคนที่กลับมาจากเมืองกรุงโดยทางแดนนี่เธอก็มีแผนว่าจะถ่ายหนังร่วมกับดอรี่เขาเป็นผู้กำกับหนังผู้ใหญ่ชื่อดังในเว็บไซต์คุยไปคุยมาดอรี่ก็ขอให้เจคช่วยนำทางเส้นทางรอบทะเลสาบให้หน่อยเนื่องจากว่าตอนนี้เรายังไม่มีไกด์นำทางแต่เจคเขาก็พยายามปฏิเสธออกไปเพราะว่าวันพรุ่งนี้เขาต้องอยู่ดูแลน้องทั้งสองคนแต่พอน้องสาวลอร่าถามแดนนี่ว่าเธอทำงานอะไรแดนนี่เธอก็บอกว่าฉันทำงานในวายวายเกอร์ไอ้เจ้าเจคพอได้ยินชื่อนี้มันก็รู้ทันทีเพราะวายวายเกอร์ที่ว่านั้นมันคือเว็บหนังผู้ใหญ่แล้วนี่เองก็ทำให้เจคเปลี่ยนใจรับหน้าที่เป็นไกด์ให้ดอริกทันทีพอเจคเขากลับมาที่บ้านไอ้หมอนี่มันก็ลองเปิดเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลดูสักหน่อยมาดูกันซิว่าเว็บวายวายเกอร์มันมีอะไรดีบ้างแต่ทันใดนั้นแม่ของเจคที่ชื่อว่าจูรี่ก็เปิดประตูเข้ามาทำให้เจคเขาต้องรีบปิดจอลงทันทีก่อนที่แม่เขาจะเห็นว่าวายวายเกอร์มันคืออะไรจากนั้นคุณแม่จูรี่ก็บอกเจคว่าพรุ่งนี้ลูกต้องอยู่ดูแลน้องทั้งสองคนด้วยอย่าได้แอบไปเที่ยวไหนเด็ดขาดเข้าใจไหมฉากต่อมาตัดไปยังตอนกลางคืนรองนายอำเภออย่างฟารอนเขาก็โทรเรียกให้นายอำเภอจูรี่ออกมาที่ทะเลสาบเนื่องจากมีคนแจ้งว่าแม็กยังไม่กลับบ้านมาเป็นสัปดาห์เราพบเพียงแค่เรือของเขาที่ลอยอยู่ริมท่าน้ำแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าแม็กเขาหายไปไหนจากนั้นฟารอนก็บอกว่าพรุ่งนี้จะมีคนจากกรมธรณีเข้ามาในเขตของเรานิดหน่อยพวกเขาอยากมาตรวจสอบเหตุแผ่นดินไหวเมื่อสัปดาห์ก่อนจากนั้นไม่นานจูรี่กับฟารอนก็พากันเดินลงมาที่ท่าน้ำเพื่อดูเรือของแม็กที่จอดอยู่ข้างๆแต่ด้วยความที่ว่าเรือมันอยู่ไกลมากเกินไปจูรี่จึงพยายามเอื้อมมือออกไปจับมันให้ได้ส่งผลทำให้แผ่นไม้ที่อยู่ด้านล่างมันเกิดพังจนจูรี่ตกลงไปในน้ำแล้วพอลุกขึ้นมาได้จูรี่เธอก็หาใช่ลุกขึ้นมาคนเดียวเพราะสิ่งที่ติดหลังเธอมาด้วยนั้นมันก็คือร่างกายของแม็กที่มีหนอนชอนชัยอยู่ทั่วทั้งร่างแล้วพอทั้งสองคนลากร่างของแม็กขึ้นมาจากน้ำจูรี่ก็ถามฟารอนว่าเขาอาจโดนใบพัดเรือปั่นขาหรือเปล่าแต่ทางฟารอนก็บอกว่ามันไม่น่าจะใช่เพราะไม่มีร่องรอยการแตกของกระดูกแต่ที่น่าแปลกเลยก็คือเหมือนเขาโดนตัวอะไรสักอย่างรุมกัดแทะซะมากกว่าจูรี่เลยเสนอว่างั้นเราควรปิดทะเลสาบไปก่อนไหมแต่เจ้าฟารอนก็บอกว่าคงเป็นไปไม่ได้เพราะตอนนี้มีนักท่องเที่ยวมากกว่า 20,000 คนกำลังสนุกกันอยู่เช้าวันต่อมาเราจะมาอยู่กับไอ้หนุ่มคนหนึ่งหลังจากที่เขากระโดดน้ำลงมาจากหน้าผาสูงเขาก็โดนฝูงปลาปิรันย่ารุมแดกตายไปเป็นศพที่สองฉากต่อมาตัดไปยังด้านของเจคเขาก็เข้ามาขอร้องน้องชายกับน้องสาวให้ช่วยโกหกแม่ให้หน่อยเพราะพี่อยากจะไปเที่ยวกับแดนนี่มากๆแม่น้องลอร่าก็บอกว่าได้แต่พี่ต้องจ่ายเงินมาก่อน60เหรียญไปเจ้าเจคที่อยากไปจนตัวสั่นแล้วเขาจึงยอมจ่ายเงินให้กับน้องสาวไป
ฉากต่อมาตัดไปยังด้านจูรีเช้าวันนี้เธอก็มาเจอกับทีมนักสำรวจธรณีวิทยาเพื่อร่วมเป็นไกด์พาพวกเขาไปยังจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวส่วนด้านของเจคในขณะที่เขากำลังขึ้นเรือยอทของดอรีเครี่เธอก็ดันมาเจอเขาซะก่อนไอ้เจ้าดอรีพอเห็นว่าเจคมีสาวแจ่มๆมาด้วยมันก็ชวนให้เครี่มาทำงานด้วยกันไหมแต่เจคก็พยายามห้ามเอาไว้เพราะเขารู้ดีว่างานที่ว่านั้นมันคืออะไรแต่ทางเครี่เธอก็เหมือนอยากจะแกล้งเจคซะมากกว่าเธอจึงยอมตอบตกลงขึ้นเรือไปด้วยฉากต่อมาเราจะมาอยู่กับน้องเซนกับดอราสองเด็กน้อยผู้เป็นน้องแท้ๆของเจคปรากฏว่าแทนที่ทั้งสองคนจะอยู่แต่บ้านพวกเขาดันพายเรือออกไปเที่ยวเกาะกลางทะเลสาบด้วยกันขณะเดียวกันที่ฝั่งของเจคเขานั้นก็ได้พาดอริกับสาวๆทั้งสองคนมาถึงยังจุดที่แลดูส่วนตัวหน่อยๆแล้วพอพวกเขาทอดสมอเรือเสร็จแดนนี่เธอก็พานางแบบอีกคนที่ชื่อว่าคริสตันกระโดดลงไปในน้ำแล้วจากนั้นทั้งสองคนก็โยนชุดชั้นในวานให้เจคเก็บให้หน่อยไอ้เจ้าเจคพอได้เห็นเรือนร่างของทั้งสองคนก็เล่นถึงกับน้ำลายไหลกันเลยทีเดียวส่วนด้านเครี่ที่ตั้งใจว่าจะมากวนประสาทเจคตอนนี้เธอกลับรู้สึกหัวเสียหน่อยๆเพราะว่าเจคมัวแต่ไปสนใจนางแบบสุดสวยทั้งสองคนแทนที่เขาจะมาสนใจเธอฉากต่อมาตัดไปยังข้างใต้เรือปรากฏว่าใต้เรือลำนี้มันก็เป็นพื้นกระจกอย่างหนาทำให้ดอริกสามารถถ่ายภาพส่องสาบได้อย่างเวิร์วังอลังการแต่จู่ๆทันใดนั้นแม่ของเจคก็โทรเข้ามาเพราะเธอลองโทรเข้าไปในบ้านแล้วมันไม่มีคนรับไอ้เจ้าเจคเลยโกหกแม่ไปว่าพอดีผมพาน้องมาเที่ยวข้างนอกบ้านพอวางสายโทรศัพท์จู่ๆเจคก็สังเกตเห็นว่าเครี่นั้นหายไปจากห่วงยางเพราะก่อนหน้านี้เธอยังอยู่บนนั้นอยู่เลยด้วยความเป็นห่วงไอ้เจ้าเจคมันก็เลยถอดเสื้อกระโดดลงไปดูที่ห่วงยางแต่ทว่าพอเจคหันกลับมามองที่เรือปรากฏว่าสาวๆทั้ง3คนก็ขึ้นไปก่อนเขาซะแล้วนั่นจึงทำให้เจคอดดูเลยว่าภายในเรือนร่างของแดนนี่และคริสตันแท้จริงแล้วมันสวยงามเพียงใดฉากต่อมาตัดไปยังด้านน้องลอราปรากฏว่าพอน้องทั้งสองคนมาถึงเกาะกลางทะเลสาบเรือของทั้งคู่มันก็ดันลอยออกไปกลางแม่น้ำน้องลอราจึงต้องพยายามลงไปในน้ำเพื่อโบกไม้โบกมือเรียกคนที่ขับมาให้ช่วยเธอด้วยแต่โชคร้ายหน่อยที่ลอราดันไปเหยียบใส่เศษแก้วจนมีเลือดไหลออกมาไอ้พวกปลาเปรัญญาพอมันได้กลิ่นคาวเรือมันก็ว่ายน้ำด้วยความเร็วตรงมาหาลอราทันทีแต่ก็โชคยังดีที่ลอราขึ้นจากน้ำได้ทันฉากต่อมาตัดไปยังด้านจูรีปรากฏว่าหลังจากที่สแกนดูชั้นดินแล้วไมเคิลนักธรณีวิทยาก็บอกว่ามันมีทะเลสาบอีกแห่งถูกผนังถ้ำปิดเอาไว้แล้วจากแรงสั่นสะเทือนก็ทำให้ปากถ้ำนั้นมันเปิดออกมาแต่การตรวจสอบเพียงแค่นี้ก็ยังไม่อาจฟันธงได้ทำให้ทีมนักสำรวจ2คนต้องลงไปในน้ำเพื่อดูด้วยตาของตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วเมื่อพวกเขาดำลงไปได้ระยะประมาณ100ฟุตทางใต้นี่มันก็มีอากาศที่เย็นเป็นอย่างมากรอบๆตัวล้วนเต็มไปด้วยความมืดมิดไม่มีแม้แต่แสงสว่างเลยสักดวงที่น่าทึ่งเลยก็คือภายในถ้ำนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลมากๆทว่าสิ่งที่นักสำรวจทั้งสองไม่ทันมองเลยก็คือไข่ของปลาปิรันย่ามากมายมหาศาลที่มันอยู่ภายในถ้ำนี้ด้วยเหมือนกันแล้วพอนักสำรวจแซมเอื้อมมือไปจับไข่เหล่านั้นเขาก็โดนฝูงปลาปิรันย่าหลายพันตัวรุมแดกอย่างเด็ดอร่อยมันช่างเป็นภาพที่น่าสยองเป็นอย่างมากคุณลองคิดดูสิว่าภายในน้ำที่มืดมิดพอคุณจุดไฟก็มีปลาปิรันย่านับพันตัวพุ่งเข้ามาแดกพอล่าเจ้าหน้าที่อีกคนพอเธอยินเสียงกรีดร้องผ่านทางวิทยุเธอนั้นก็รีบดำน้ำเข้ามาดูทันทีแต่พอเห็นว่าแซมโดนฝูงปลารุมแดกไปแล้วเธอนั้นก็รีบว่ายน้ำกลับขึ้นมาด้านบนทันทีแต่ทว่ามันก็ช้าเกินไปทั้งแซมและพอล่าก็ไม่รอดไอ้เจ้าไมเคิลที่กระโดดตามลงมาเขาก็รากกลับไปได้เพียงแค่พอล่าพอขึ้นมาบนเรือไมเคิลกับจูรี่ก็ต้องตกตะลึงเพราะสภาพศพของพอล่ามันเล็กเกินกว่าจะบรรยายแถมยังมีน้องปลาปิรันย่าติดมาด้วยอีกตัวขณะเดียวกันที่ฝั่งของเจคปรากฏว่าพวกนี้ก็กำลังสนุกสนานกับการใช้ลิ้นอย่างคลื้นเครงแต่เหมือนว่าก็จะมีอยู่คนหนึ่งแหละที่ทนไม่ไหวขณะที่พุ่งตัวออกไปอ้วกทันทีพอลิ้นของเนื้อที่เรียเข้าไปมันช่างรุนแรงมากจริงๆฉากต่อมารอรี่กับไมเคิลก็ได้มาหากู๊ดแมนผู้เชี่ยวชาญทางด้านทะเลประจำทะเลสาบแห่งนี้แล้วพอกู๊ดแมนเห็นเจ้าปลาตัวที่ทั้งสองคนจับมาได้เขาก็รู้สึกตกใจมากๆเพราะปลาปริญญาสายพันธุ์นี้ดูแล้วมันน่าจะสูญพันธุ์ไปตั้งแต่200ล้านปีแล้วละมั้งจากนั้นกู๊ดแมนก็ยกเอาแผ่นฟอสซิลออกมาให้ทั้งสองคนดูปลาตัวนี้มันไม่ควรจะมีอยู่บนโลกนี้เลยมันคือปลาปริญญาสายพันธุ์โบราณแล้วถ้าให้ผมเดาสาเหตุที่มันยังรอดมาได้นานมากขนาดนี้แสดงว่าพวกมันต้องกินกันเองแล้วถ้าไอปลาตัวนี้มีเป็นพันตัวอย่างที่คุณว่าล่ะก็พวกเราเตรียมสวดมนต์กันได้เลยฉากต่อมาตัดไปยังกลางทะเลสาบไอเจ้าเจคมันก็กำลังทำหน้าที่เป็นตากล้องเพื่อถ่ายกล่องลมขนาดใหญ่ที่กำลังแล่นพาราเซลอยู่กล
างอากาศแต่จู่ๆเขาก็สังเกตเห็นน้องทั้ง2คนที่พวกเขากำลังโบกไม้โบกมืออยู่บนเกาะไอ้เจ้าเจคเลยตะโกนบอกให้ดอริกไปช่วยน้องๆด้วยแต่ทว่าดอริกที่กำลังดูดเนื้ออยู่มันก็ไม่สนใจเจคเลยบอกว่าผมเป็นลูกนายอำเภอนะถ้าเกิดไม่อยากกินข้าวแดงแล้วก็ช่วยรีบไปช่วยพวกเขาเดี๋ยวนี้เลยไอ้เจ้าดอริกพอรู้ว่าเจคเป็นลูกนายอำเภอเขาจึงเปลี่ยนท่าทียอมไปรับทั้ง2คนนั้นอย่างเร็วขนาดเดียวกันด้านแม่สาวกล่องนมขณะที่เธอกำลังลอยตัวอยู่ในผิวน้ำฝูงปลาปีศาจมันก็เข้ามารุมแดกเธอจนน้ำกลายเป็นสีแดงแล้วพอร่างของเธอลอยขึ้นมาจากน้ำปรากฏว่าขาทั้งสองข้างของเธอมันก็ได้หายไปแล้วฉากต่อมาตัดไปยังริมทะเลสาบพวกตำรวจก็สั่งให้ทุกคนขึ้นไปจากน้ำกันเดี๋ยวนี้เราไม่อนุญาตให้ใครลงเล่นน้ำอีกต่อไปแต่พวกวัยรุ่นเหล่านี้มันก็ไม่เชื่อฟังพวกเขาก็ยังคงเล่นน้ำกันต่อไปฉากต่อมาตัดไปยังเกาะกลางทะเลสาบหลังจากรอลากกับเซนขึ้นมาบนเรือไอ้เจ้าดอริก็รีบสั่งให้ออกเดินทางทันทีเพราะถ้าไปช้ามากกว่านี้พวกเราไม่ทันถ่ายทำฉากสำคัญแน่ต่อมาเมื่อเซนกับรอร่าลงมายังห้องด้านล่างปรากฏว่าน้องทั้งสองคนก็ได้เห็นฝูงปลาปิรันย่าจำนวนมากว่ายผ่านไปและจู่ๆทันใดนั้นก็มีสารายมาพันรอบใบพัดเรือเอาไว้จนทำให้เรือติดไม่สามารถไปต่อได้ไอ้เจ้าดอริกที่เริ่มหัวเสียแล้วมันก็พุ่งไปบีบคอเจแล้วโทษว่านี่เป็นความผิดของแกทำไมแกต้องพาพวกเรามาเจอเรื่องงี่เง่าพวกนี้ด้วยขณะเดียวกันที่ชายหาดตอนนี้ฝูงปลาปิรันย่ามากมายมหาศาลก็เริ่มเข้ารุมแดกผู้คนที่อยู่ในน้ำกันอย่างเด็ดอร่อยแน่นอนว่าพอทุกคนเริ่มเห็นน้ำเป็นสีแดงพวกเขาก็คิดว่าเป็นปลาฉลามจึงพากันหนีขึ้นจากน้ำให้ไวที่สุดแต่ทว่าการหนีจากปลาปิรันย่าในน้ำก็เหมือนกับการกระโดดน้ำยังไงไม่ให้เปียกผู้คนหลายสิบชีวิตโดนแดกหายไปในพริบตาส่วนพวกที่ขึ้นมาบนเวทีคอนเสิร์ตลอยน้ำพวกเขาเหล่านี้ก็ดันขึ้นมาเยอะจนเกินไปจนทำให้เวทีมันพลิกคว่ำตกลงไปในผู้คนที่อยู่บนเวทีสุดท้ายแล้วก็ไม่รอดขนาดบางคนที่อยู่บนเรือสบายๆใช่ว่าจะดีพวกเขาโดนลวดสลิงที่ขาดจากเวทีฟันใส่ลำตัวขาดออกเป็น2ท่อนส่วนนักธรณีวิทยาไมเคิลไอหมอนี่มันก็โชว์เก่าขับเจ็ตสกีช่วยสาวไว้ทั้ง2คนส่วนพวกนายอำเภอก็พยายามใช้ปืนยิงแต่ก็ไม่อาจช่วยอะไรได้มากตอนนี้ภาพทุกอย่างแทบจะกลายเป็นสีแดงเลือดไปหมดแล้วฉากต่อมาตัดกลับมาที่ฝั่งของดอรีไอ้เงานี่มันก็พยายามเดินหน้าถอยหลังเครื่องยนต์เพื่อพยายามกระชากใบพัดให้หลุดออกมาจากสาหร่ายทะเลแล้วพอหลุดออกมาได้พี่แกก็เร่งเครื่องพุ่งชนใส่โขดหินด้านล่างเป็นเหตุให้ผนังกระจกห้องข้างใต้มันระเบิดออกส่วนเจ้าดอรีกับคริสตันก็ตีลังกาตกลงไปในน้ำแล้วนั่นก็ทำให้คริสตันโดนปลาแดกตายไปเป็นคนแรกไอ้เจ้าดอรีพอเห็นก็พยายามตะโกนเรียกให้แดนนี่ช่วยเขาด้วยขณะเดียวกันเจคมันก็ลงไปช่วยน้องสองคนขึ้นมาด้านบนแต่ทว่าเครี่ที่อยู่อีกฝั่งก็ไม่สามารถข้ามมาได้เพราะตอนนี้มันมีปลาปิรันย่ามากมายกั้นขวางอยู่ตรงกลางขณะเดียวกันด้านแดนนี่เธอก็พยายามใช้ไม้พายดึงดอริกขึ้นมาแต่ว่าพอช่วยเขาขึ้นมาได้ช่วงล่างของดอริกมันก็เหลือแค่เพียงกระดูกมันช่างเป็นภาพที่ชวนอ้วกสุดๆไปเลยวินาทีเดียวกันเครี่ก็พยายามตะโกนให้เจคช่วยเธอด้วยเพราะตอนนี้น้ำมันกำลังขึ้นมาสูงมากๆไอ้เจ้าเจคก็พยายามเปิดกระจกด้านบนเพื่อช่วยเธอขึ้นมาแต่เขาก็ทำไม่สำเร็จเพราะช่องตรงนี้มันมีโครงเหล็กกั้นขวางเอาไว้จากต่อมาตัดกลับมาที่ชายหาดหลังจากคนส่วนใหญ่ขึ้นมาบนบกได้รองนายอำเภออย่างฟารอนก็สู้จนจุดสุดท้ายเขาใช้ใบเรือพัดปั่นรอบตัวเพื่อฆ่าปลาชั่วเหล่านี้แต่ทว่าสุดท้ายแล้วฟารอนเขาก็ไม่รอดอยู่ดีขณะเดียวกันด้านจูรี่จู่ๆเธอก็ได้รับสายโทรศัพท์จากลูกชายโดยเจ้าเจคก็บอกแม่ว่าผมขอโทษด้วยตอนนี้ผมพาน้องออกมาอยู่กลางทะเลสาบแล้วที่สำคัญเรือของพวกเราก็กำลังจะจมน้ำจูรี่พอรู้เธอก็รีบขับเรือตรงไปกับไมเคิลทันทีแต่ทว่าพอไปถึงจูรี่ก็ไม่สามารถขับเรือเข้าไปช่วยเจคได้เพราะที่ตรงนี้มันมีโขดหินอยู่เยอะมากเกินไปแต่ด้วยความเป็นนายอำเภอจูรี่เธอก็คิดแผนโยนเชือกไปให้เจคจากนั้นเจคก็มัดเชือกเส้นนี้ติดกับเรือลำใหญ่เพื่อทำเป็นสะพานลิงขั้นตอนต่อมาจูรี่เธอก็ให้ตัวไต่เชือกขึ้นไปหาลูกทั้ง3คนจากนั้นจูรี่เธอก็พยายามหาทางช่วยเครี่ที่ตอนนี้เธอก็ยังอยู่ข้างใต้เรืออยู่เลยแต่การช่วยเธอได้ก็มีแค่ทางเดียวคือต้องลงไปในน้ำแน่นอนว่าจูรี่เธอก็ไม่เอาด้วยเพราะหากลงไปมีหวังได้ตายแน่ๆเรารีบไต่เชือกหนีกันไปเถอะแต่ทว่าเจคเขาก็ไม่ยอมเพราะเครี่ขึ้นเรือลำนี้มาก็เพราะผมไม่มีทางทิ้งเธอไปแน่จูรี่พอเห็นท่า
าทีเอาจริงเอาจังของเจคเธอก็บอกว่างั้นลูกรออยู่นี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวแม่จะพาเด็กๆกับแดนนี่ไปก่อนแต่แทนที่พวกเขาจะไต่เชือกกันไปทีละคนจูรี่เธอก็สั่งให้ไต่เชือกไปพร้อมๆกันเลยนั่นจึงทำให้แดนนี่ที่มีผมยาวโซ่เธอโดนปลาปิรันย่าลากลงไปแดกตายต่อหน้าต่อตาน้องทั้งสองคนพอขึ้นมาบนเรือไอ้เจ้าเจคมันก็พูดขอโทษแม่ด้วยเดี๋ยวเขาจะเป็นคนลงไปช่วยเครี่เองโดยสิ่งที่เจคทำก็คือการโยนร่างของดอริกลงไปในน้ำเพื่อรอให้พวกปลาเหล่านี้ไปสนใจทางอื่นจากนั้นเขาก็ใช้เชือกมัดตัวเองเอาไว้อย่างแน่นแล้วรีบดำน้ำลงไปหาเครี่ที่อยู่ด้านในพอเจอกันแล้วเจคมันก็บอกให้เครี่ใจเย็นๆเดี๋ยวเขาจะพาออกไปเองแต่ทว่าเครี่เธอก็มีอาการตื่นกลัวมากเกินไปไอ้เจ้าเจคมันก็เลยจับเธอจูบปากไปหนึ่งทีเพื่อให้เธอใจเย็นขึ้นมาบ้างแต่คืนพวกเขาออกไปแบบนี้มีหวังได้โดนแดกตายแน่ๆเจคจึงหันไปหยิบพลุไฟออกมาพร้อมกับวิทยุบอกแม่ว่าในอีก10วินาทีช่วยเร่งเครื่องยนต์ดึงพวกเขาออกไปได้เลยเมื่อนัดแผนกันเสร็จเรียบร้อยไอ้เจ้าเจคมันก็เปิดเตาแก๊สทั้ง2ที่อยู่บนเรือจากนั้นเขาก็กอดตัวเครี่แล้วก็โดดออกไปจากเรือวินาทีเดียวกันเจคเขาก็ปล่อยพลุไฟออกไปจากมือแล้วในทันทีที่ไมเคิลเร่งเครื่องออกไปเจคกับเครี่ก็ถูกลากออกไปตามความเร็วของเรือภายในเสี้ยววินาทีหลังจากนั้นพลุไฟที่เจอกับแก๊สใต้น้ำมันก็แปรเปลี่ยนกลายเป็นระเบิดขนาดใหญ่ส่งขึ้นกระแทกใส่ปลาบริเวณนี้ทุกตัวตายหมดไม่มีเหลือช่างเป็นการล้างบางพวกมันได้อย่างเวอร์วังอลังการมากจริงๆพอทั้ง2คนขึ้นมาบนเรือแต่ลุงกู๊ดแมนก็วิทยุมาบอกจูลี่ว่าไอ้เจ้าปลาปิรันย่าที่พวกคุณเอามาให้ผมนั้นตัวนี้มันเป็นเพียงแค่ลูกปลาเท่านั้นซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าปลาเหล่านี้มันตัวเต็มวัยมันต้องตัวใหญ่มากๆวินาทีเดียวกันที่บนเรือไอ้เจ้าไมเคิลมันก็งงหน่อยๆเพราะถ้านี่คือลูกของปลาปิรันย่าแล้วไหนล่ะคือพ่อแม่ของมันนับ1ไม่ถึง2พูดไม่ทันขาดคำปรากฏว่าปลาปิรันย่าตัวเท่าน้องหมามันก็พุ่งขึ้นมาจากน้ำงับไมเคิลหายไปจากจอแล้วหนังมันก็ตัดจบแบบเกรียนๆไปทั้งอย่างนี้เลยแล้วเรื่องราวของปิรันย่า 3D กัดแหลกแหวกทะลุก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับโลกตำนานโคตรไอ้เขี้ยมเรื่องราวความโหดเหี้ยมทั้งหมดของหนังเริ่มต้นณเมืองแห่งหนึ่งในออสเตรเลียเราจะมาอยู่กับพีทนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาล่องเรือเพื่อชมดูจระเข้ที่ว่ากันว่าโหดที่สุดในโลกระหว่างรอลงเรือชมจระเข้พีทก็ได้แวะมากินกาแฟนิดหน่อยเพื่อพักให้หายร้อนเนื่องจากว่าบริเวณที่เขาอยู่นี้มันมีอากาศร้อนเป็นอย่างมากแถมยังมีแมงวันเยอะแบบโคตรพอดื่มกาแฟไปสักพักพีทมันก็ยืนดูรูปข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับจระเข้ดูแล้วแม่น้ำที่พีทกำลังจะไปเที่ยวนี้มันคงมีประวัติจระเข้กินคนมากมายอย่างแน่นอนหลังจากกินกาแฟที่มีแมลงวันในแก้วไม่หมดพีทก็รีบมาขึ้นเรือตามพวกนักท่องเที่ยวอีกมากมายที่มาเที่ยวเหมือนกับตนฉากต่อมาเราจะมาอยู่กับเคสเจ้าของเรือนำเที่ยวประจำทัวร์แห่งนี้ที่ตอนนี้เธอกำลังพาทุกคนขึ้นไปบนเรือโดยทัวร์ครั้งนี้มันก็ไม่มีอะไรมากเพียงแค่นั่งเรือไปตามแม่น้ำเรื่อยๆคอยชมนกชมไม้เยี่ยมชมธรรมชาติอันแสนสวยงามแต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งว่าทุกคนห้ามลงน้ำติดขาดเพราะที่นี่มีจระเข้อยู่เยอะโคตรส่วนด้านนักท่องเที่ยวแต่ละคนพวกเขาก็ได้หยิบกล้องถ่ายภาพขึ้นมาถ่ายเป็นการเก็บภาพบรรยากาศที่มีความสุขมากจริงๆโดยเฉพาะเจ้าจระเข้ที่โผล่ขึ้นมาโชว์ตัวให้เห็นถึงแม้ว่ามันจะดูดุร้ายน่ากลัวแต่ถ้าพวกเขาอยู่บนเรือก็ปลอดภัยหายห่วงได้หลังจากแล่นเรือออกมาจากท่าได้สักพักจู่ๆก็มีชาย2คนขับเรือเข้ามาขวางโดยเจ้ามอนี่ก็มีชื่อว่านิวเขาคือคนที่พยายามตามจีบเคสเจ้าของเรือนำเที่ยวที่กำลังหัวร้อนเป็นอย่างมากเพราะเธอไม่เคยสนใจอะไรในตัวชายคนนี้เลยพวกนักท่องเที่ยวพอเจอกุ้ยมาก่อกวนแต่ละคนก็เริ่มไม่สนุกกันแล้วทำให้พีทต้องพูดขึ้นมาว่าผมไม่อยากจะรู้ว่าในทัวร์ชมจระเข้จะมีการโชว์พวกกุ้ยอยู่ด้วยไอ้เจ้านิวพอโดนด่าไอ้หมอนี่ก็อยากจะสัดหน้าพีทสักทีแต่เคสก็ไม่ปล่อยให้มันทำได้เธอติดเครื่องยนต์ดันเรือของนิวออกไปให้พ้นทางทำให้นิวไงหลังตกลงไปในแม่น้ำพวกนักท่องเที่ยวก็พากันหัวเราะยกใหญ่แต่นิวนี่สิไอ้หมอนี่มันก็ต้องรีบว่ายขึ้นจากน้ำให้ได้พอไม่งั้นเดี๋ยวเขาโดนจระเข้กินตายแน่ๆประมาณ1ชั่วโมงต่อมาหลังจากเคสล่องเรือมาถึงปลายทางตามแผนการท่องเที่ยวเคสเธอก็ได้หันหัวเรือกลับเพราะเธอต้องพาทุกคนกลับเข้าไปในเมืองกันได้แล้วแต่ยังไม่ทันได้ไปไหนจู่ๆชายแก่คนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอเวอเรสต์กับเมียก็หยิบกล้อง
องวิดีโอขึ้นมาถ่ายทั้งสองคนต่างหยอกล้อกันภาษาคนรักทั่วไปแต่แล้วทันใดนั้นดารุงเอเวอเรสต์ก็หันกล้องไปถ่ายบนท้องฟ้าทำให้เขาได้เห็นพลุไฟประมาณชั่ววินาทีหนึ่งเอเวอเรสต์จึงหันไปบอกเคทคนขับเรือว่าผมเห็นพลุไฟจากด้านหลังของพวกเราโน่นเคทพอทราบแบบนั้นเธอก็พยายามหันไปมองแต่เธอก็ไม่เห็นพลุไฟเลยสักลูกพอทุกคนช่วยกันมองไปสักพักพลุไฟลูกที่2ก็ถูกจุดขึ้นมาเคทพอแน่ใจแล้วว่ามีคนจุดพลุไฟจริงๆเธอจึงสันนิษฐานต่อไปว่ามันต้องมีคนกำลังขอความช่วยเหลืออยู่แน่เคทจึงรีบหยิบวิทยุเพื่อติดต่อไปยังชายฝั่งเพื่อให้พวกเขาส่งคนเข้ามาช่วยทันทีทว่าสัญญาณวิทยุมันกลับใช้งานไม่ได้เพราะหน้าผาหินพวกนี้มันบังสัญญาณเอาไว้ทำให้เคทผู้เป็นกัปตันจำเป็นต้องวนเรือกลับไปอีกรอบเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราหากมีคนขอความช่วยเหลือแล้วละก็พวกเราเองก็ควรต้องรีบไปช่วยแต่นักท่องเที่ยวทุกคนก็ไม่ค่อยอยากไปเพราะพวกเขามีสิ่งที่อยากทำในตอนเย็นอีกเยอะมากๆแต่ในเมื่อกัปตันเคทยืนยันที่จะไปให้ได้พวกเขาก็ทำได้เพียงแค่ทำใจแล้วยิ่งเคทแล่นเรือมาไกลมากเท่าไหร่ธรรมชาติรอบตัวมันก็ดูรกร้างมากขึ้นเท่านั้นนี่มันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวอีกต่อไปแล้วเพียงแค่บรรยากาศก็ทำให้รู้สึกวังเวงสุดหัวใจหลายนาทีต่อมาหลังจากล่องแม่น้ำมาเรื่อยๆในที่สุดเคทก็ได้เจอกับเรือลำหนึ่งที่หงายท้องอยู่กลางแม่น้ำพวกนักท่องเที่ยวก็บอกว่าได้เจอแล้วนี่งั้นเราก็กลับกันได้แล้วนี่มันคงเกิดเรื่องอะไรละมั้งทว่าไม่ทันที่พวกเขาจะได้ตัดสินใจจู่ๆมันก็มีไอ้เข้ตัวหนึ่งว่ายน้ำมาชนใส่เรือส่งผลทำให้เกิดรูรั่วจนมีน้ำทะลักเข้ามาเคทพอเห็นว่าเรือกำลังจะจมน้ำเธอจึงเร่งเครื่องยนต์พุ่งเสยขึ้นไปอยู่บนเกาะกลางบึงจากนั้นแต่ละคนก็รีบพากันวิ่งขึ้นมาบนเกาะกลายเป็นว่างานนี้พวกเขาก็ไม่สามารถไปไหนได้เลยส่วนด้านเคทเธอก็หยิบวิทยุออกมาเช็คปรากฏว่าวิทยุของเธอมันก็ดันมาพังเพราะเปียกน้ำจากนั้นลุงเอเวอเรสต์ด้วยความสงสัยเขาก็พูดขึ้นมาว่าทำไมจระเข้ถึงเข้ามาโจมตีเรือของเรากัปตันเคทก็สันนิษฐานว่ามันอาจห่วงแหนเขตแดนของตนเองก็เลยจู่โจมใส่พวกเราไม่นานนักชายใส่หมวกที่ชื่อว่ารัสเซียก็พูดขึ้นมาว่าระดับน้ำของเกาะนี่พอถึงตอนค่ำมันต้องสูงขึ้นมากแน่ๆเพราะถ้าดูจากต้นไม้ที่โตแค่จุดสูงสุดบนเกาะแสดงว่ายิ่งมืดเท่าไหร่พวกเราก็จะมีพื้นที่เหลือน้อยแค่นั้นกัปตันเคทก็บอกว่าไม่นานถึงขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวฉันจะหาทางซ่อมเรือให้เองแล้วจากนั้นพวกเราก็จะได้กลับบ้านด้วยกันหรือไม่อีกเดี๋ยวพ่อของฉันก็คงออกตามหาฉันแน่เพราะถ้าฉันไม่ติดต่อกลับไปที่บ้านเดี๋ยวพ่อต้องออกตามหาฉันชัวร์แต่ว่าเจ้ารัสเซลมันก็ไม่เชื่อในสิ่งที่เคทบอกเพราะถ้าให้เรารอเฉยๆแบบนี้มันอาจไม่มีใครมาช่วยเราเลยก็ได้รัสเซลจึงเสนอให้ว่ายข้ามแม่น้ำไปเลยผมว่าเดินต่อไปไม่ไกลเราก็เจอชุมชนแล้วล่ะแต่เคทก็บอกว่าทำแบบนั้นไม่ได้เพราะคุณไม่มีทางหาทางออกจากป่านี้ได้หรอกแต่เจ้ารัสเซลที่ตอนนี้สติแตกไปแล้วเขาก็ไม่คิดจะฟังคำเตือนของเคทไอ้หมอนี่เดินดุมๆลงไปในน้ำอย่างเร็วลุงเอเวอเรสต์พอเห็นจึงเข้าไปดึงรัสเซลกลับขึ้นมาเพราะแม่น้ำนี่มันมีจระเข้อยู่คืนนายลงน้ำไปได้ตายจริงๆแน่แล้วในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังเถียงกันอยู่นั้นจู่ๆนักท่องเที่ยวที่มีชื่อว่าไซมอนก็บอกว่าวิทยุใช้งานได้แล้วล่ะเพื่อนรัสเซลพอรู้ว่าวิทยุใช้ได้ไอ้หมอนี่มันก็เลยยอมใจเย็นลงแล้วเดินเข้าไปหาทุกคนเพื่อดูว่าติดต่อใครได้บ้างส่วนลุงเอเวอเรสต์ที่อยู่ใกล้แม่น้ำเขาก็ไม่ทันได้ระวังตัวภายในเสี้ยววินาทีจู่ๆมันก็มีจระเข้ตัวใหญ่ลากเอเวอเรสต์หายลงไปในน้ำแมรี่ภรรยาของเอเวอเรสต์พอเห็นสามีโดนแดกไปต่อหน้าเธอก็ร้องตะโกนบอกให้ใครทำอะไรสักอย่างสิขอร้องล่ะช่วยสามีฉันด้วยแต่ว่าทุกคนก็ไม่ใช่ไกรทองจะให้เอาอะไรไปสู้กับจระเข้ตัวใหญ่แบบนั้นได้หลังจากเหตุการณ์เอเวอเรสต์โดนลากไปแดกเคทกับพีททั้งสองคนก็ลงไปในเรือเพื่อหาพลุไฟฉุกเฉินออกมาจุดขอความช่วยเรือแต่ว่าพอหันมองไปรอบๆกล่องพลุไฟมันก็ดันลอยอยู่กลางแม่น้ำโนนทันใดนั้นที่บนเกาะชายเสื้อเหลืองที่มีชื่อว่าอันเลนก็เรียกให้เคทมาดูนี่หน่อยผมได้ยินเสียงเพลงดังเข้ามาในวิทยุไม่ทันได้สงสัยนานจู่ๆนิวกับคอรินก็ขับเรือเข้ามาแต่ละคนบนเกาะพอเห็นก็พยายามโบกมือเพื่อให้พวกเขาเข้ามาช่วยเราด้วยแต่พวกกุ้ยสองตัวนี้ก็มัวแต่ขับเรือกวนบาทาแถมยังพูดยอกย้อนใส่เคทว่าทีนี้แหละสนใจผมแล้วใช่ไหมแต่พอพวกมันหยุดเรือทั้งสองคนก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าเรือของเคทมันเกยตื้นอยู่บนเกาะไอ้เจ้านิวพอเห็นมันก็กำลังจะอ้าปากเพื่อร้องตะโกนถามไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็ไม่ทันได้พูดออกมาจู่ๆเรือของพวกเขาก็โดนเจ้าจระเข้เสยจนทั้งสองคนตกลงไปในน้ำด้านนิวที่อยู่ใกล้กับฝั่งพอดีเขาเองก็รีบว่ายน้ำขึ้นมาหาทุกคนพอตั้งตัวได้ปรากฏว่าเพื่อนของนิวที่
ที่มีชื่อว่าขนลินก็ได้จมน้ำหายไปเสียแล้วเท่ากับว่าตอนนี้มีคนโดนจระเข้แดกไปแล้วถึง2คนฉากต่อมาพอฟ้าเริ่มมืดระดับน้ำในบึงก็ค่อยๆสูงขึ้นอย่างรวดเร็วพีทกับเคทจึงรีบเปิดไฟและก่อกองไฟเพื่อให้พวกเขาสามารถระวังตัวเองจากจระเข้ได้ตัดมาดูด้านไซมอนกันบ้างหลังจากเขาตั้งกล้องวิดีโอบันทึกเหตุการณ์เสร็จไอ้หมอนี่มันก็เดินไปหยิบเบียร์ในถังน้ำขึ้นมากินจะตายทั้งทีก็ขอให้ตายอย่างมีความสุขสักหน่อยก็แล้วกันฉากต่อมาตัดมายังด้านนิวหลังจากที่เขาเดินสำรวจไปรอบๆไอ้เจ้าหมอนี่มันก็คิดแผนข้ามแม่น้ำได้แล้วว่าเดี๋ยวผมจะข้ามแม่น้ำไปให้เงียบที่สุดแล้วใช้เชือกมัดโยงกับต้นไม้เพื่อทำเป็นสะพานลิงให้พวกคุณไต่ข้ามไปแต่เท่าอาเลนก็บอกว่าไม่ไหวหรอกพวกผู้หญิงจะไปไต่เชือกไหวได้ยังไงกันแต่นิวก็บอกว่าต้องทำให้ได้เพราะมีแค่ทางเดียวเท่านั้นนี่คือโอกาสทองเพราะว่าตอนนี้ไอ้เข้มันกำลังอิ่มอยู่มันคงยังไม่อยู่แถวนี้หรอกและในเมื่อไม่มีใครคัดค้านแต่ละคนจึงช่วยกันมัดเชือกติดกับต้นไม้สูงที่อยู่บนเกาะจากนั้นพีทก็ใช้เชือกมัดติดกับตัวของนิวเมื่อทุกอย่างพร้อมเจ้านิวก็ค่อยๆเดินลงไปในน้ำเขาพยายามลอยตัวไปให้เงียบที่สุดพยายามไม่ให้เจ้าจระเข้สามารถจับการเคลื่อนไหวของเขาได้จนในที่สุดนิวก็สามารถขึ้นไปยังอีกฝั่งได้จริงๆหลังจากมัดเชือกทำสะพานลิงสำเร็จแมรี่ที่เสียเอเวอเรสต์ไปแล้วเธอเองก็ขอปีนเชือกข้ามไปเป็นคนแรกเพื่อนๆทุกคนต่างช่วยรุนให้กำลังใจหวังว่าจระเข้มันคงจะไม่โดดงับเธอเสียก่อนแต่เรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อจู่ๆแมรี่ดันหยุดนิ่งเธอกลัวเกินกว่าจะขยับตัวไปไหนได้เพื่อนๆพอเห็นก็ช่วยตะโกนบอกให้แมรี่รีบไต่ไปเร็วเข้าเธอหยุดเพื่ออะไรกันแต่ทว่าแมรี่ที่ตอนนี้กลัวจนตัวสั่นไปแล้วเธอก็เอาแต่ร้องไห้วายๆตาลุงอันเลนพอเห็นเขาก็ทนอยู่ต่อไปไม่ไหวยกลูกกับเมียขึ้นไปบนเชือกเขตพยายามเข้าไปห้ามเพราะเชือกมันรับคน4คนไม่ไหวหรอกแต่เจ้าอันเลนก็ไม่ฟังเขาไต่ตามตุดลูกและเมียขึ้นไปพอทั้ง3คนไต่เชือกไปถึงแมรี่ปรากฏว่ายายนี่มันก็ยังไม่กล้าขยับตัวอยู่ดีขณะเดียวกันด้านนิวที่อยู่อีกฝั่งเขาก็พยายามตะโกนบอกให้แมรี่รีบไต่มาเร็วเข้าแต่ว่าไม่ทันได้ทำอะไรจู่ๆก็มีเสียงร้องฟูๆดังมาจากด้านหลังพอนิ้วหันไปดูไอ้จระเข้มันก็อ้าปากงับนิ้วหายไปจากจอตัดกลับมาที่ด้าน4คนที่ยังอยู่บนเชือกจู่ๆต้นไม้ที่ฝั่งของนิวมันก็เกิดล้มขึ้นมาทําให้ทั้ง4คนจมหายลงไปในน้ําทันทีไซมอนที่ถ่ายวิดีโออยู่เขาก็หันไปเห็นจระเข้กําลังว่ายน้ําตรงมาพอดีไอ้ลุงอันเลนจึงรีบพาลูกและเมียว่ายกลับขึ้นมาบนเกาะส่วนคนด้านบนก็กรีดร้องตะโกนให้พวกเขารีบขึ้นมาจากน้ําเร็วเข้าโชคอย่างดีที่น้ํามันไม่ลึกมาทําให้ทั้ง4คนสามารถขึ้นเกาะมาได้อย่างปลอดภัยแต่เจ้าลุงอันเลนที่อยู่นอกโซดแทนที่มันจะรีบออกมาให้ห่างจากเขาดันมัวนอนหอบเพราะอาการเหนื่อยทำให้น้องจระเข้โผล่ขึ้นมากัดแขนของเขากระชากลอยไปบนกลางอากาศเล่นเอาลูกและเมียของอันเลนไม่กล้าแม้แต่จะเปิดตาดูแต่ถึงจะมองไม่เห็นเสียงร้องห่วยห่วนของอันเลนมันก็ดังลั่นไปทั่วทั้งป่าอยู่ดีหลายนาทีต่อมาหลังจากทุกคนอยู่ในความเงียบเจ้าพีทก็กระโดดลงไปบนโขดหินเพื่อข้ามน้ำที่สูงขึ้นกลับไปยังเรือเขาต้องหากล่องปฐมพยาบาลให้เจอเพราะนั่นอาจช่วยชีวิตให้เรารอดพ้นจากภัยนี้ได้แต่สิ่งที่พีทเจอกลับไม่ใช่กล่องพยาบาลเขาดันไปเจอตะขอเหล็กทวงสมอพีทจึงนำตะขอเหล็กอันนี้มาบอกทุกคนว่าเราต้องใช้สิ่งนี้ดักจับจระเข้นั่นให้ได้รอถ้าสำเร็จพวกเราก็จะสามารถข้ามแม่น้ำนี้ไปได้อย่างปลอดภัยหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเกวนก็บอกว่าแต่พวกเราไม่มีเหยื่อล่อสักหน่อยพอถ้าจะดักจระเข้พวกเราก็ยังเป็นต้องใช้เหยื่อล่อติดตะขอนั่นไอ้เจ้าไซมอนที่กำลังกินเบียร์อยู่ก็บอกว่านี่เป็นความคิดที่โง่มากๆตะขอแค่นั้นจับจระเข้นั่นไม่ไหวหรอกแต่พีทก็ไม่สนคำดูถูกของไซมอนเพราะว่าเวลานี้พวกเขาเหลือไม่ถึง30นาทีก่อนที่น้ำจะท่วมเกาะนี้ทั้งหมดแต่ถึงแม้ว่าทุกคนจะยอมทำตามแผนของพีทแต่พวกเขาก็ไม่มีเหยื่อในการล่อไอ้เข้อยู่ดีแต่พีทก็บอกว่ามี4พร้อมกับหันไปมองน้องหมาของเคทที่ขึ้นเกาะมาด้วยเคทพอรู้ว่าทุกคนจะใช้หมาของตัวเองเป็นเหยื่อล่อเธอก็รั้นหัวชนฝาฉันไม่ยอมให้ใครมาฆ่าหมาฉันแน่ระหว่างที่ทุกคนกำลังดราม่ากันอยู่ไอ้เจ้าไซมอนมันก็นึกอะไรขึ้นมาได้เพราะตอนที่เขาไปเอาลังเบียร์ขึ้นมากินไซมอนจำได้ว่ามีซากเป็ดที่ติดมากับเรือของนิ้วอยู่ข้างๆด้วยนั่นเท่ากับว่าตอนนี้พวกเขามีเหยื่อในการใช้จับจระเข้แล้วไม่นานนักหลังจากประกอบเหยื่อติดกับตะขอแล้วเสร็จรัสเซียมันก็โยนเหยื่อลงไปในน้ำทว่าการจะให้จระเข้มากินเหยื่อนี้ได้ก็ต้องมีใครสักคนคอยกระตุกเชือกเอาไว้เพื่อให้จระเข้หันมาสนใจซากเป็ดส่วนพวกคนที่เหลือให้ไปรออีกฝั่งถ้าเกิดจระเข้
ข้ติดกับดักเราเมื่อไหร่พวกเราก็จะข้ามน้ำไปเลยแต่ถ้าแผนนี้ไม่สำเร็จพวกเราคงต้องเสี่ยงดวงกระโดดลงไปในน้ำกันให้หมดเลยแล้วมาดูดวงกันสิว่าใครจะอยู่ใครจะตายส่วนคนที่เฝ้าเหยื่อนั้นก็คือพีทเขาจะเป็นคนสุดท้ายที่ว่ายน้ำข้ามไปเองผ่านไปหลายนาทีจู่ๆตะขอกับดักมันก็ทำงานไอ้เข้พยายามออกแรงกระชากเพราะมันรู้ตัวแล้วว่าตนเองโดนกับดักพวกเคสจึงอาศัยจังหวะนี้พากันลงน้ำข้ามไปอีกฝั่งให้เร็วที่สุดแต่ละคนพากันจ้วงว่ายจ้วงว่ายด้วยเรี่ยวแรงสุดชีวิตส่วนพีทที่คอยดึงเชือกเอาไว้เขาก็พยายามต้านแรงของไอ้เข้เต็มที่เพราะว่าหลังจากเหลือเคสแค่คนเดียวจระเข้มันก็หลุดจากตะขอว่ายตรงไปหาเคสทันทีเคสพอรู้ตัวแล้วว่าตนเองไม่น่ารอดเธอก็ร้องตะโกนบอกให้ทุกคนวิ่งไปที่ชายป่าที่นั่นพวกคุณจะได้รับการช่วยเหลือทันทีที่พูดจบน้องเข้มันก็ลากเคสจมหายลงไปในน้ำส่วนพีทมันก็พยายามกระโดดลงไปช่วยแต่เขาก็หาเคสไม่เจอน้องหมาของเคสเองก็เหมือนจะรู้ตัวว่าเจ้านายของตนนั้นมันได้ลาโลกนี้ไปแบบไม่มีวันได้กลับมาส่วนด้านพิษหลังจากขึ้นมาจากน้ำเขาก็พยายามไล่ตามเพื่อนๆไปโดยการส่งไฟฉายนำทางไปเรื่อยๆแต่ว่าสภาพภายในป่าแห่งนี้มันก็ช่างรกแบบสุดๆแค่มองผ่านพุ่มหญ้าอย่างหยาเป็นไปไม่ได้เลยที่พิษจะหาเพื่อนๆเจอขนาดได้ยินเสียงร้องตะโกนของไซมอนเจ้าพิษก็ยังไม่สามารถตามเสียงนั้นไปได้แล้วพอใกล้ถึงตอนเช้าจู่ๆน้องหมาของเคสมันก็วิ่งหายเข้าไปในป่าพิษพยายามไล่ตามหมาตัวนั้นไปจนถึงเช้าแต่เขาก็ไล่ตามหมาไม่ทันทว่าในจังหวะที่พิทกำลังจะนอนหลับเขาก็ได้ยินเสียงน้องหมาเห่าดังมาจากถ้ำใต้ต้นไม้ใหญ่พอพิทคลานเข้าไปดูไอ้หมอนี่มันก็เผื่อลื่นสไลเดอร์ลงไปข้างล่างและที่แห่งนี้เองพิทก็ได้เจอกับศพของนิ้วที่เหลือแค่เพียงท่อนบนเท่านั้นพิทพยายามตั้งสติเดินตามเสียงน้องหมาไปเรื่อยๆจนเขาได้ไปเจอกับเคสที่ยังไม่ตายแต่ว่าสภาพร่างกายของเธอมันก็เต็มไปด้วยเลือดและบาดแผลจำนวนมากพิทจึงตั้งใจจะพาเคสออกไปจากถ้ำทว่านั่นก็ช้าเกินไปเมื่อเจ้าของถ้ำอย่างไอ้เข้ยักษ์มันกลับเข้ามาทำให้พีทต้องพาเคสเข้าไปหลบในซอกหินที่มีรากจากต้นไม้ใหญ่คอยเป็นกำแพงส่วนน้องหมาของเคสหนูน้อยคนนี้มันก็โดนไอ้เข้งับแดกไปทั้งตัวหลังจากไอ้เข้กินน้องหมาแล้วเสร็จมันก็ค่อยๆเลื้อยคานกลับเข้ามาในรังของตนเองแล้วนอนหลับอย่างสบายใจพีทจึงฉวยโอกาสนี้เพื่อรอให้มันหลับจริงๆก่อนจากนั้นเขาก็ค่อยๆอุ้มเคสตรงไปที่ปากถ้ำแต่เจ้าจระเข้มันก็ดันรู้ตัวซะก่อนทำให้พีทต้องพาเคสกลับเข้าไปหลบในซอกหินโชคดีมากที่จระเข้ตัวนี้มัวแต่สนใจพีททำให้เคสรอดตายมาได้เป็นครั้งที่2ส่วนพีทที่ติดอยู่ใต้รากไม้เขาก็พยายามวิ่งหนีออกไปอีกฝั่งแต่พีทก็ไม่ไหวโดนหางของมันฟาดรอยกระแทกใส่หินข้างๆนั่นดันมีท่อนไม้พอดีพีทจึงหยิบไม้ขึ้นมาสู้กับจระเข้แต่จระเข้มันดันกัดไม้ของพีทอย่างกับขนมทำให้พีทต้องทิ้งท่อนไม้แล้วเข้าไปหลบในซอกหินอีกรอบนึงส่วนน้องจระเข้ที่ตัวใหญ่กว่ามันก็ทำได้เพียงแค่ยื่นหัวเข้าไปแต่นั่นก็เพียงพอแล้วพีทโดนฟันของมันกัดมือข้างขวาเป็นหนึ่งทีในจังหวะที่กำลังมึนๆชาๆพีทก็หันไปเจอกระดูกแหลมๆเข้าพอดีเขาจึงใช้กระดูกนี้แทงเข้าตาของไอเคน้องเคพอโดนแทงมันก็เลยถอยร่นออกมาตั้งหลักเสียก่อนระหว่างนั้นจู่ๆเคสเธอก็ดันสำลักเลือดออกมาทำให้จระเข้หันไปสนใจเคสแทนไอเจ้าพีทพอเห็นว่าเคสกำลังจะตายไอหมอนี่มันก็เลยวิ่งออกไปยั่วยุให้จระเข้หันมาสนใจตนเองพอดึงดูดความสนใจมันได้เจ้าพีทก็คว้าเอาท่อนไม้เมื่อกี้มาเป็นอาวุธแต่ครั้งนี้เขาดันมันเอาไว้กับโขดหินปลายไม้อีกด้านแหลมคมเพราะโดนจระเข้ฉีกส่วนน้องจระเข้พอเห็นพิษนั่งหมดแรงมันก็ตายใจรีบพุ่ง4คูณร้อยกระโจนเข้าไปแดกพิษทันทีแต่ก็โชคร้ายหน่อยที่น้องจระเข้กับโดนไม้เสียดทะลุสมองไปซะเองทำให้พิษกลายเป็นผู้ปราบจระเข้ยักษ์ด้วยมือเปล่าและไม้แค่ท่อนเดียวเมื่อปราบลาดบอสได้สำเร็จไอ้เจ้าพิษก็พาเคสออกมาจากถ้ำเขาเดินตามแม่น้ำมาเรื่อยๆจนได้ไปเจอกับพวกเพื่อนๆที่ตอนนี้พาทีมกู้ภัยมากันเติมช่างเป็นเรื่องไม่คาดฝันว่านักเขียนธรรมดาคนหนึ่งอย่างพีทจะต้องกลายมาเป็นผู้ล่าจระเข้แล้วในฉากสุดท้ายของเรื่องณร้านกาแฟก่อนหน้านี้ปรากฏว่าข่าวของพีทก็ได้ถูกนำมาแปะติดไว้บนฝาผนังเพื่อเป็นการสดุดีแก่ความกล้าที่เขาสามารถล้มไอ้เข้ยักษ์ได้ด้วยมือเปล่าแล้วเรื่องราวของโลกตำนานโคตรไอ้เขี้ยมก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับอันอินแฮปปี้เทเกาะร้างฮัลลือโฮ
เมื่อแฮร์รี่และเบธต้องการวันหยุดที่แตกต่างออกไปพวกเขาจึงเช่าเรือไปส่งที่เกาะปะการังอันแสนห่างไกลเกาะแห่งนี้ช่างงดงามล้อมรอบไปด้วยแนวปะการังสุดลูกหูลูกตาปกคลุมด้วยต้นปาล์มเต็มไปด้วยนกมากมายหลายชนิดเสมือนว่าพวกเขาเป็นเจ้าของเกาะแห่งนี้เลยก็ว่าได้ทว่าท่ามกลางความสนุกสนานจู่ๆมันก็เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดไม่ว่าจะเป็นรอยเท้าของเด็กที่อยู่ๆโผล่มาเต็มพื้นทรายอยู่ดีๆของที่วางเอาไว้ก็ได้หายไปมีหนำซ้ำตอนกลางคืนก็เหมือนว่ามีใครเดินอยู่รอบเต็นท์อีกด้วยหรือแท้จริงแล้วบนเกาะนี้อาจไม่ได้มีเพียงแค่พวกเขา2คนเรื่องราวทั้งหมดของหนังเริ่มต้นณเกาะแห่งหนึ่งบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียเราจะมาอยู่กับแฮร์รี่และเบธ2คู่รักหน้าตาดีคู่หนึ่งโดยทั้ง2คนก็ได้จ้างกระดาษสีเรือคนหนึ่งพาพวกเขามาลงที่เกาะแห่งนี้โดยทางแฮร์รี่กับเบธก็ตั้งใจว่าพวกเขาจะอยู่บนเกาะนี้นานมากถึงตั้ง10วันเนื่องจากว่าคู่รักทั้ง2คนอยากใช้ชีวิตแบบชาวป่าดูบ้างว่ามันเป็นยังไงหลังจากคนของกันเสร็จแจ็คคนขับเรือก็บอกทั้ง2คนว่าหากพวกคุณต้องการให้ผมมารับก่อน10วันให้ใช้โทรศัพท์ดาวเทียมนั่นโทรมาหาผมได้เลยทันทีภายใน5ชั่วโมงผมจะรีบมารับพวกคุณทันทีเบธพอได้ฟังที่แจ็คสันพูดเธอก็สงสัยนิดหน่อยเพราะอะไรกันล่ะทำไมพวกเราถึงต้องอยากกลับก่อนด้วยแจ็คสันเขาก็ทำสีหน้าเป็นกังวลเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่ได้ตอบอะไรหลังจากแจ็คสันขับเรือออกไปเบธกับแฮร์รี่ก็พากันมาเล่นน้ำทะเลกันอย่างสนุกสนานระหว่างว่ายเล่นน้ำกันอยู่นานแม่หญิงเบธก็บอกว่าเราต้องระวังพวกฉลามปลากระเบนหอยทากมีพิษแมงกระพุนรวมไปถึงปลาหินด้วยเราต้องระวังพวกมันดีๆหลายนาทีต่อมาแฮร์รี่ที่สะดุ้งตื่นขึ้นมาก่อนเขาก็สังเกตเห็นความผิดปกติอะไรบางอย่างเมื่อหาดทรายที่เคยว่างเปล่ามันกลับมีรอยเท้าของเด็กเดินขึ้นมาจากในทะเลมีหนำซ้ำรอยเท้ายังเดินเข้าไปในป่าอีกด้วยแฮร์รี่มันก็เลยชวนเบธให้เดินตามรอยนี้ไปกันเถอะมันต้องมีใครอยู่บนเกาะนี้กับเราแน่ๆเพราะว่าพอเดินตามจนเข้าไปในป่ารอยเท้ามันก็ได้หายไปอย่างปริศนาเบธเธอก็เลยบอกว่าพวกเขาอาจอยู่อีกฝั่งหนึ่งของตัวเกาะก็ได้เราทั้งสองคนก็อยู่กันแบบนี้แหละอย่าไปยุ่งอะไรกับใครเลยจะดีกว่าจากนั้นทั้งสองคนก็มาช่วยกันกางเต็นท์แต่เจ้าแฮร์รี่มันก็มัวแต่เล่นไม่ยอมมาช่วยกางเต็นท์ดีๆเบธเธอก็เลยบอกให้แฮร์รี่ไปหาไม้ฟืนมาดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราต้องก่อกองไฟกันด้วยฉากต่อมาในระหว่างที่แฮร์รี่เข้าไปเก็บท่อนไม้เขานั้นก็ได้เจอกระดูกปริศนาหลายท่อนตกอยู่ตามพื้นแฮร์รี่เขาก็คิดว่าคงเป็นกระดูกสัตว์ไอ้หมอนี่มันก็เลยหยิบขึ้นมาเคาะเล่นแล้วจู่ๆทันใดนั้นก็มีเสียงลมวึ่งๆดังมาจากในป่าแฮร์รี่ด้วยความสงสัยเขาจึงพยายามจ้องมองเข้าไปด้านในแต่เขากลับไม่พบอะไรเลยสักอย่างพอกลับมาที่เต็นท์แฮร์รี่มันก็เอากระดูกที่เก็บมายื่นให้กับเบธดูพอเบธรับกระดูกนี้มาดูเธอก็งงมากๆเพราะบนเกาะแห่งนี้มันไม่มีสัตว์ตัวใหญ่น่าแปลกมากจริงๆทำไมถึงมีกระดูกใหญ่แบบนี้อยู่ได้พอตกดึกไอ้เจ้าแฮร์รี่มันก็เอากระดูกพวกนี้มามัดติดกับเชือกทำเป็นสายห้อยโมบายเมื่อไรก็ตามที่ลมพัดผ่านมากระดูกพวกนี้มันก็กระทบกันเบาๆฟังดูแล้วช่างไพเราะมากๆหลายชั่วโมงต่อมาหลังจากหลับไปจู่ๆทันใดนั้นก็เหมือนมีอะไรบางอย่างวิ่งมาชนโมบายกระดูกของแฮร์รี่อย่างแรงแฮร์รี่พอดีมันก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแม่หญิงเบธก็บอกว่าเสียงลมน่ะอย่าคิดมากไปเลยทว่าพูดไม่ทันจะจบจู่ๆเสียงโมบายมันก็ดังขึ้นมาอีกรอบแถมยังมีเงาของตัวอะไรบางอย่างวนอยู่รอบเต็นท์อีกด้วยตามด้วยเสียงเหมือนใครบางคนกำลังลื้อของอยู่ด้านนอกแฮร์รี่มันก็ถอนหายใจแล้วหยิบไฟฉายเปิดเต็นท์ออกมาส่องดูแต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่เจออะไรเลยสักอย่างเช้าวันต่อมาเบธเธอก็เรียกให้แฮร์รี่มาดูเสื้อผ้าที่แขวนเอาไว้เพราะเหมือนว่าจะมีใครเอาเสื้อผ้าของเธอย้ายออกไปแถมมันยังมีรอยเท้าเด็กเหมือนกับเมื่อวานอีกด้วยแฮร์รี่พอทราบแบบนี้แฮร์รี่มันก็เลยเดินนำเบธเข้าไปในป่าทั้งสองคนพยายามตะโกนถามว่าใครกันที่มาแกล้งเราแต่ไม่ว่าจะร้องตะโกนยังไงก็ไม่มีใครตอบอะไรกลับมาเลยสักคนเบธเลยสรุปเอาเองว่าพวกเด็กที่อยู่ฝั่งโน้นคงอยากแกล้งเราละมั้งมันคงจะไม่มีอะไรน่ากลัวนักหรอกจากนั้นทั้งสองคนก็ตั้งใจกันว่าวันนี้พวกเขาจะไปหาปลาตามแนวปะการังเพื่อมากินแต่พอลงไปในน้ำสิ่งที่พวกเขาเจอก็ทำเบธตกใจมากๆเพราะสิ่งที่ติดอยู่กับแนวปะการังนั้นก็คือปลาหินซึ่งปลาตัวนี้มันก็มีลักษณะพิเศษมากๆเหมือนกับก้อนหินแทบจะ 100% ถ้าไม่สังเกตดีๆแล้วที่สำคัญหากเราเหยียบโดนครีบของมันละก็มีหวังเราทั้ง2คนได้ตายกันแน่ๆหลายนาทีผ่านไปปรากฏว่าทั้ง2คนก็ไม่สามารถจับอะไรกลับขึ้นมากินได้เลยและจู่ๆทันใด
นั้นก็มีเสียงเหมือนใครบางคนร้องไห้ดังมาจากในป่าพอเดินตามเสียงเข้ามาในป่าทั้งสองคนก็ได้เจอกับกระท่อมเก่าๆหลังหนึ่งที่มันตั้งอยู่กลางป่าอย่างน่าแปลกประหลาดเบสพอเห็นเธอก็โคตรงงเพราะเมื่อวานเราเข้ามาทำไมถึงไม่เจอกระท่อมนี้เลยด้วยความขี้เสือกและขี้สงสัยทั้งสองคนจึงเปิดประตูเข้าไปดูด้านในปรากฏว่าภายในกระท่อมหลังนี้มันก็เหมือนกับกระท่อมร้างที่ถูกทิ้งไว้มานานกว่าหลายสิบปีแล้วพอมองไปรอบตัวกระท่อมผนังห้องต่างๆมันก็มีรอยขีดเขียนอยู่เต็มไปหมดแถมมันยังมีรอยขูดเลขนับถึง7อีกด้วยรวมถึงภาพวาดผู้หญิงคนหนึ่งใช้หอกแทงผู้ชายโดยในฉากนี้ถ้าเราสังเกตดีๆจะเห็นว่าลักษณะลายเส้นการวาดลูมันต้องเป็นเด็กเขียนขึ้นมาอย่างแน่นอนจากนั้นพอทั้งสองคนเดินออกมาทางด้านหลังกระท่อมแม่หญิงเบสก็ไปเจอป้ายสุสานอันหนึ่งที่มันสลักชื่อไว้ว่าขอรอทั้งสองคนพอได้เจอกับหลุมศพนี้ก็ต่างงงกันมากๆว่ากระท่อมหลังนี้มันคืออะไรกันแน่ฉากต่อมาตัดกลับมายังที่เต็นท์เบสเธอก็เอากล้องวิดีโอที่ถ่ายไว้ตอนกลางวันมานั่งดูเล่นแต่พอเธอเลื่อนดูไฟล์วิดีโอมันกลับมีภาพวิดีโอแปลกประหลาดที่ถูกบันทึกไว้ตอนที่ทั้งสองคนนั้นหลับกันอยู่ชัดเจนเลยว่าต้องมีใครสักคนใช้กล้องของพวกเขาแอบถ่ายทั้งสองคนตอนหลับอย่างแน่นอนเบสพอเห็นเธอก็อดทนไม่ไหวอีกต่อไปเราต้องโทรศัพท์เรียกแจ็คสันให้มารับเราเดี๋ยวนี้แต่เจ้าแฮร์รี่ก็บอกว่าไม่เอาหน้าก็แค่มีเด็กมาแกล้งเราเท่านั้นเดี๋ยวผมจะทำให้ทุกอย่างมันจบลงทันทีนี้แหละพูดจบแฮร์รี่มันก็เสนอแผนว่าถ้าพวกเด็กเขาแกล้งเรามาได้งั้นเราเองก็จะไปแกล้งเด็กพวกนั้นกันบ้างพูดจบทั้งสองคนก็เอาถ่านมาทาทั่วใบหน้ากล่าวว่าจะไปจั๊มสแกร์พวกเด็กๆที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของตัวเกาะสักหน่อยรายนาทีต่อมาเมื่อทั้งสองคนวิ่งมาถึงอีกฝั่งปรากฏว่าที่นี่มันกลับไม่มีเด็กเลยสักคนจะมีเพียงก็แต่คนท้องถิ่นที่พวกเขากำลังใช้ปืนยิงปลาในทะเลเบสพอเห็นปืนเธอเองก็บอกให้แฮร์รี่รีบไปกันเถอะเราไม่ต้องไปยุ่งกับพวกเขาแล้วก็ได้ฉากต่อมาเมื่อถึงตอนกลางคืนแฮร์รี่กับเบสก็มานอนคุยกันว่าทำไมคนพวกนั้นเขาต้องมาแกล้งเราด้วยทว่าคุยกันไม่ทันจะจบจู่ๆก็มีเสียงกรีดร้องดังลั่นมาจากในป่าแฮร์รี่มันก็เลยบอกให้เบสรอนี่ก่อนเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูเองพูดจบแฮร์รี่เขาก็หยิบไฟฉายเดินเข้าไปในป่าพร้อมกับถือหอกติดมือเข้าไปด้วยพอเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆแฮร์รี่ก็ได้ยินเสียงเหมือนเด็กกำลังร้องเพลงพอเดินตามเสียงนั้นไปเขาก็เดินไปหยุดอยู่ตรงหน้ากระท่อมหลังเดิมพอจะเปิดประตูก็มีเสียงผู้หญิงร้องไห้หนักมากขึ้นกว่าเดิมท่ามกลางความกดดันจู่ๆยายเบสเธอก็โผล่มาจากด้านหลังแฮร์รี่ร้องตกใจสะดุ้งหยงไปทั้งตัวเล่นมาไม่ให้สู้ไม่เสียงกันแบบนี้ได้ยังไงพอทั้งสองคนเดินเข้ามาในบ้านแฮร์รี่ก็ได้เจอบันทึกเก่าๆเล่มหนึ่งวางทิ้งไว้กลางห้องส่วนซาร่าที่อยู่ด้านนอกเธอก็ร้องตะโกนเรียกให้แฮร์รี่มาดูหลุมศพนี่สิทำไมสภาพหลุมศพถึงกลับมาดูดีแบบนี้ได้แล้วเมื่อหาต้นตอของเสียงกรีดร้องไม่เจอแฮร์รี่เขาก็พาเบสกลับไปนอนที่เต็นท์โดยทั้งสองคนนั้นก็เดาเอาเองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดต้องเป็นฝีมือของชาวประมงเมื่อตอนเย็นอย่างแน่นอนเช้าวันต่อมาเบสเธอก็ตื่นขึ้นมาเจอปริงทะเลมากมายที่ถูกผ่าท้องแขวนไว้บนราวตากผ้าเบสพอเจอแบบนี้ก็ไม่รอช้ารีบวิ่งไปหาโทรศัพท์ทันทีแต่พอเปิดกระเป๋าสัมภาระออกมาปรากฏว่าโทรศัพท์มันก็ได้หายไปเสียแล้วฉากต่อมาตัดไปยังพวกแคมป์ของชาวประมงแฮร์รี่มันก็ทำหน้าเข้มเข้าไปถามไอ้พวกนี้ว่าโทรศัพท์ของฉันอยู่ที่ไหนแต่ทั้งสองคนกลับฟังภาษาอังกฤษไม่ออกเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องเจ้าแฮร์รี่ก็โมโหด่าพวกนี้ไล่ให้ไปตายซะชาวประมงทั้งสองคนถึงจะฟังไม่ออกแต่พวกเขาก็รู้ว่ากำลังโดนด่าอยู่เจ้าคนใส่หมวกจึงลุกขึ้นไปต่อยแฮร์รี่หนึ่งทีแต่เหมือนว่าเจ้าพวกนี้มันก็ไม่ได้เอาจริงอะไรเขาแค่หลอกแฮร์รี่เล่นเฉยๆแล้วก็ปล่อยมาส่วนด้านแฮร์รี่หลังจากโดนต่อยไอ้หมอนี่มันก็บอกกับเบสว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปที่แคมป์ของพวกมันอีกรอบแล้วครั้งนี้พวกเราจะไปหาโทรศัพท์ให้เจอฉากต่อมาตัดไปยังแคมป์ของพวกชาวประมงเมื่อทั้งสองคนกลับมาที่นี่อีกครั้งปรากฏว่าพวกมันก็ไม่อยู่เบสกับแฮร์รี่จึงอาศัยจังหวะนี้รีบหาโทรศัพท์ให้เจอแต่พวกเขากลับไม่เจออะไรทั้งนั้นไอ้เจ้าแฮร์รี่ก็บอกว่างั้นโทรศัพท์คงอยู่บนเรือแน่ๆพูดจบพี่แกมันก็ถอดเสื้อผ้าออกแล้วว่ายน้ำขึ้นไปบนเรือที่ลอยอยู่กลางทะเลแต่ไม่ว่าแฮร์รี่จะเปิดลิ้นชักไหนดูที่นี่ก็ไม่มีโทรศัพท์ของทั้งคู่อยู่เลยจังหวะนั้นที่แฮร์รี่กำลังเผลอไอ้หมอนี่มันก็ใช้ด้าม
ืนกระแทกใส่แฮร์รี่จนสลบหลายนาทีต่อมาหลังจากนั้นแฮร์รี่ที่เพิ่งตื่นขึ้นมาก็เห็นแล้วว่าทั้งตัวของเขากับเบธต่างถูกมัดติดไว้กับต้นไม้ส่วนชาวประมงทั้งสองคนก็เอาแต่ดื่มเหล้าหลังจากพวกมันดื่มกันเสร็จไอ้หมอนี่มันก็ถือมีดเข้ามาสูดดมเบธอย่างมีความสุขแฮร์รี่ที่ตอนนี้โกรธจนไฟลุกท่วมไปทั้งตัวเขาก็พยายามตะโกนบอกมันให้หยุดเดี๋ยวนี้แต่ทว่าทันใดนั้นเองจู่ๆมันก็มีร่างของบุคคลที่5โผล่ออกมาพวกชาวประมงพอเห็นหญิงสาวปริศนาก็ต่างหยิบปืนเดินตามร่างนั้นเข้าไปในป่าขณะเดียวกันด้านแฮร์รี่พอเขาเห็นว่าพวกมันหายไปกันแล้วไอ้หมอนี่จึงพยายามโยกต่อไม้ด้านหลังให้ห่างพอหลุดออกมาได้แฮร์รี่มันก็รีบแก้บัตรให้กับเบธทันทีวินาทีเดียวกันที่ในป่าจู่ๆมันก็มีเสียงปืนของชาวประมงดังลั่นไม่กี่วินาทีต่อจากนั้นไอ้พวกชั่วทั้งสองคนมันก็รากสังขารออกมาจากป่าโดยสภาพทั้งสองคนนั้นก็เต็มไปด้วยเลือดพวกมันไม่คิดที่จะกลับมาเก็บของเลยด้วยซ้ำทั้งสองคนพากันขึ้นเรือเล็กขับหนีออกไปทันทีส่วนด้านแฮร์รี่กับเบียร์ก็งงกันสุดโสดสรุปแล้วบนเกาะ นี้มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันแน่เช้าวันต่อมาเบธที่ตื่นก่อนแฮร์รี่จู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเบธเธอก็เลยเดินตามเสียงนั้นไปเรื่อยๆจนเธอได้มาเจอกับคราบเลือดที่มันนำทางไปยังกระท่อมพอเปิดประตูเข้าไปด้านในเบธก็ได้เจอกับสมุดบันทึกที่แฮร์รี่ได้เจอก่อนหน้าแต่ตอนนั้นแฮร์รี่ไม่ได้เอาให้เธอดูเมื่ออ่านบันทึกจบแฮร์รี่ก็มาถึงพอดีเบธเธอก็ได้บอกแฮร์รี่ว่าที่เกาะ นี้มีวิญญาณผีสิงอยู่จากในบันทึกเขียนบอกเอาไว้ว่ามีเด็กสาวคนหนึ่งได้อาศัยอยู่ที่นี่เธอคอยเก็บปิงทะเลที่นี่เพื่อนำไปขายให้กับชาวประมงแล้วในวันหนึ่งหญิงสาวที่มีชื่อว่าขอลอระหว่างที่เธอออกหาปิงทะเลเหมือนกับทุกวันเด็กสาวคนนี้เธอก็เดินไปเหยียบใส่ปลาหินเขาให้ส่งผลทำให้เธอต้องมาขอความช่วยเหลือจากชาวประมงแต่พวกพ่อค้าชาวประมงกลับไม่ช่วยเธอแถมชาวประมงทั้ง7คนยังร่วมมือข่มขืนเธออีกด้วยร่วมลงมือทำลายทางที่พิษของปลาหินกำลังแล่นไปทั่วทั้งร่างจนทำให้ขอลอขาดใจตายในที่สุดนับตั้งแต่นั้นมาวิญญาณของเธอก็คอยฆ่าคนที่เข้ามาในเกาะแห่งนี้แต่แฮร์รี่ก็บอกว่านี่มันไร้สาระมากก็แค่มีคนบนเกาะเขียนบันทึกเล่มนี้ขึ้นมาพวกคนที่มาก่อนหน้าคงเขียนเล่นทิ้งไว้ละมังมันเป็นเพียงเรื่องสยองที่ใครก็ไม่รู้แต่งขึ้นมาแต่เบธก็ไม่คิดแบบนั้นยังไงเธอก็เชื่อว่าบันทึกนี้เป็นของจริงไม่งั้นชาวประมงเมื่อคืนเขาวิ่งหนีอะไรกันล่ะไอ้เจ้าแฮร์รี่ที่ขี้เกียจฟังเรื่องไร้สาระนี่แล้วเขานั้นก็เลยขอตัวไปเล่นน้ำดีกว่าเพราะอีกแค่วันเดียวก็จะครบ10วันแล้วยังไงซะเดี๋ยวแจ็คสันก็มารับพวกเรากลับอยู่ดีหลายชั่วโมงต่อมาพอถึงตอนเย็นเบธเธอก็ใช้เวลาทั้งวันพยายามตกแต่งทำความสะอาดหลุมศพของคอลอขณะเดียวกันด้านแฮร์รี่เขานั้นก็มานั่งฟังเพลงคนเดียวอยู่ริมชายหาดทันใดนั้นที่ด้านหลังก็มีเงาของใครบางคนโผล่เข้ามาแต่พอแฮร์รี่หันหน้าไปดูมันก็ไม่มีอะไรเลยสักอย่างพอตกตอนกลางคืนเบธเธอก็นำปลาที่จับได้ก่อนหน้านี้มาย่างกับไฟระหว่างนั้นทั้งสองคนก็เริ่มถกเถียงกันถึงเรื่องของคอลอด้วยเจ้าแฮร์รี่มันก็ยังไม่เชื่อว่าสิ่งนี้น่ะเป็นเรื่องจริงเขายังคิดว่าต้องมีใครแกล้งเราอยู่แน่ๆแต่เบธเธอก็บอกไม่ใช่สิ่งนี้มันคือเรื่องจริงลองคิดดูสิมีคนข่มขืนเธอตั้ง7คนถ้าเป็นตัวฉันเองก็คงโกรธแค้นเหมือนกับเธอด้วยแฮร์รี่พอได้ฟังก็บอกงั้นถ้าเป็นความจริงเหตุการณ์อะไรกันล่ะที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ผมเองที่เป็นผู้ชายจะต้องตายเหมือนกับคนอื่นด้วยอย่างนั้นหรอหลายชั่วโมงต่อมาพอทั้งคู่เข้านอนแฮร์รี่ก็ได้ยินเสียงของผู้ชายกระซิบบอกเขาว่ารีบออกไปจากเกาะแห่งนี้ซะเธอจะฆ่านายนายมีเวลาแค่คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายรีบออกไปแล้วแกจะรอดห้ามกลับเข้าไปในป่าเด็ดขาดแฮร์รี่พอได้ยินเสียงในหัวเขาก็สะดุ้งตื่นพอเปิดเต็นท์ออกมาดูรอบๆตัวเขาก็ได้เจอกับแท่งไม้ที่ถูกปักเป็นหลุมศพตั้งวางไว้รอบตัวเต็นท์เช้าวันต่อมาแฮร์รี่กับเบธก็ช่วยกันหาท่อนไม้ให้ได้มากที่สุดพวกเราต้องก่อกองไฟเพื่อขอความช่วยเหลือหลายชั่วโมงต่อมาจนเกือบถึงตอนเย็นจู่ๆแฮร์รี่ก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังมาจากในป่าแฮร์รี่พยายามร้องตะโกนบอกให้เบธมาด้วยกันแต่เบธเธอก็ดันอยู่ไกลเกินกว่าจะได้ยินเสียงของแฮร์รี่ทำให้แฮร์รี่ตัดสินใจเดินเข้าไปในป่าคนเดียวแล้วเมื่อเดินตามเสียงเข้าไปเรื่อยๆแฮร์รี่ก็ได้เจอโทรศัพท์ของตัวเองที่มันถูกวางทิ้งไว้ในกระท่อมพอกดรับสายโทรศัพท์ก็มีเสียงกรีดร้องดังออกมาซึ่งเสียงกรีดร้องนั้นก็เป็น
เป็นเสียงของคอร์ลเป็นตอนที่คอร์ลนั้นกำลังโดนไอ้ชั่ว7คนรุมสกรรมเมื่อในอดีตแฮร์รี่พอได้ฟังเสียงกรีดร้องนี้เขาเองก็เริ่มเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงขึ้นมาบ้างความรู้สึกของคนตัวเล็กคนหนึ่งที่ต้องมาเจอผู้ชายมากมายรุมย่ำยีพอหันหน้าไปหันหน้ามาร่างผีของคอร์ลก็ได้มาปรากฏอยู่ตรงหน้าแฮร์รี่เธอถือมีดพุ่งตรงเข้ามาแทงใส่แฮร์รี่เต็มๆแฮร์รี่พยายามกรีดเสียงร้องตะโกนสุดเสียงแต่สุดท้ายเสียงของแฮร์รี่มันก็ได้เงียบหายไปหลายนาทีต่อมาเมื่อเบสเดินส่องไฟฉายเข้ามาในป่าเธอพยายามร้องตะโกนหาแฮร์รี่แต่เขาก็ไม่ตอบพอเดินมาดูบริเวณหลุมศพของคอร์ลเบสก็ได้เจอร่างกายของแฮร์รี่ที่ถูกคว้านท้องแขวนตายอยู่บนต้นไม้วินาทีที่เห็นภาพนี้เบสเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากจนถึงขั้นสลบไปเลยทีเดียวเช้าวันต่อมาเบธก็ตื่นมาไม่เจอกับร่างของแฮร์รี่ในสมองของเบธตอนนี้คิดได้เพียงอย่างเดียวคือเธอต้องรีบออกไปจากที่นี่ให้ไวที่สุดจากนั้นเบธก็วิ่งมาหาไม้ขีดไฟเพื่อจุดกองไฟที่ทำค้างไว้เมื่อวานแต่แล้วจู่ๆทันใดนั้นก็มีร่างของคอร์ลมาปรากฏกายอยู่ตรงแนวปะการังเบธเธอก็เลยวิ่งเข้าไปตะโกนถามว่าแกต้องการอะไรทำไมถึงทำแบบนี้กับพวกเราวิ่งไปวิ่งมาเบธก็พลาดท่าไปเหยียบใส่ปลาหินเป็นปลาชนิดเดียวกับที่คอร์ลเธอเคยเหยียบเมื่อในอดีตเบสกรีดร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดแสนทรมานเธอพยายามวิ่งตะเกียกตะกายกลับมาจุดกองไฟต่อให้สำเร็จท่ามกลางความมืดที่เริ่มปกคลุมในที่สุดเบสเธอก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวจนล้มลงไปนอนกองกับพื้นเช้าวันต่อมาชาวประมงแจ็คสันก็ได้แล่นเรือเข้ามาที่เกาะเพราะวันนี้คือวันที่10ตามที่นัดเอาไว้กับคู่รักก่อนหน้าทว่าพอแจ็คสันเดินมาดูที่เต็นท์มันก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเมื่อข้าวของที่แจ็คสันขนมาวางไว้เมื่อ10วันก่อนมันยังวางอยู่ที่เดิมไม่ขยับไปไหนเลยข้าวของทุกอย่างวางเหมือนเดิมเป๊ะไม่มีเปลี่ยนแปลงแถมข้างๆก็มีหลุมศพ2หลุมที่ถูกขุดทิ้งเอาไว้อยู่ด้วยแจ็คสันพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ไอ้หมอนี่มันก็เริ่มงงตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่จากนั้นแจ็คสันจึงลองเดินเข้าไปในป่าเพื่อออกตามหาทั้ง2คนแล้วนั่นเองก็ทำให้แจ็คสันได้เจอกับกระท่อมของคอร์ลพอเขาเปิดประตูเดินเข้าไปดูแจ็คสันก็ได้เจอบันทึกของคนตายถูกวางทิ้งไว้บนเก้าอี้ระหว่างที่แจ็คสันเปิดอ่านอยู่นั่นเองก็มีเสียงฝีเท้าของใครบางคนดังมาจากด้านหลังพอแจ็คสันหันกลับไปดูเขาก็ได้เจอกับเบธที่มีใบหน้าอันแสนดุดันใบหน้าที่จะทำให้แจ็คสันไม่มีวันลืมเลือนไปเลยตลอดกาลแล้วในฉากสุดท้ายของเรื่องนางก็ได้ฉายภาพให้เราเห็นว่าข้างๆหลุมศพของคอร์ลตอนนี้มันก็ได้มีหลุมศพของเบธเพิ่มเข้ามาแล้วช่วงวิเคราะห์หนังหลังจากดูสปอยกันมาจนจบแอดมินขอสรุปในแบบของตัวเองว่ามีความเป็นไปได้ที่แฮร์รี่กับเบธนั้นได้ตายไปตั้งแต่วันแรกที่มาถึงแล้วเพราะถ้าดูจากของที่แจ็คสันขนมาวางไว้ทุกอย่างยังคงตั้งอยู่เหมือนเดิมแล้วถ้าถามว่าตายตอนไหนล่ะก็อาจตั้งแต่ที่ทั้งสองคนนอนอยู่ริมชายหาดตอนที่แฮร์รี่ตื่นขึ้นมาเจอรอยเท้าของคอร์ลนั่นแหละส่วนเนื้อหาภายในหนังอาจเป็นสิ่งที่คอร์ลเธอต้องการให้คนตายรู้สึกถึงความเจ็บปวดของตนอย่างตอนที่เบธจะโดนพวกชาวประมงข่มขืนซึ่งนั่นเองก็ทำให้เบธรู้สึกกลัวมากๆคล้ายกับที่คอร์ลเคยโดนมาก่อนรวมถึงตอนเดินไปเหยียบใส่ปลาหินสิ่งนั้นเองก็ทำให้เบธรู้สึกเจ็บปวดด้วยเหมือนกันส่วนด้านแฮร์รี่คอร์ลเธอก็เพียงต้องการให้มันเห็นว่าการโดนข่มขืนแบบนั้นมันเลวร้ายมากแค่ไหนเพราะตั้งแต่ดูมาแฮร์รี่ไม่เคยสงสารรวมถึงไม่เชื่อเรื่องผีคอร์ลเลยสักนิดส่วนด้านแจ็คสันที่เพิ่งมาถึงทีหลังแน่นอนว่าเบธที่ได้มาเจอกับแจ็คสันเธอนั้นก็ต้องเป็นผีแน่ๆส่วนแจ็คสันเขาจะอยู่หรือว่าจะตายอันนี้ผมก็ไม่สามารถบอกได้เลยแล้วเรื่องราวของ Uninhabitedเกาะล้างฮาลือโหดก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ